และสื่อมวลชนที่น่ารักทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวบริษัทเอคอมเมิร์ซกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้นำในการขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยบริการครบวงจรและศักยภาพในการทำธุรกิจท่ามกลางการเติบโตของยุคดิจิตอลนะคะวันนี้ที่น่าสุภัทรกิจเจตวิกิจรับหน้าที่พิธีกรค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่ามันคือความปกติใหม่ค่ะของผู้บริโภคแบบเราๆและเช่นกันมันคือความจำเป็นหรืออัมมัสนะคะสำหรับทุกธุรกิจเลยที่อยากจะเติบโตแล้วก็อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัลหลังจากนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการทำธุรกิจในแง่มุมของอีคอมเมิร์ซนั้นจึงมีความจำเป็นมากๆค่ะแต่แน่นอนว่าในยุคที่ผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นการที่แบรนด์หรือว่าธุรกิจเองเนี่ยนะคะจะเข้ามาทำธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซแล้วประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะคะหนึ่งในตัวช่วยอย่าง e-commerce enabler หรือผู้ให้บริการการสนับสนุนธุรกิจ e-commerce เนี่ยจึงเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญแล้วก็มีการเติบโตอย่างโดดเด่นมากๆในช่วงที่ผ่านมาค่ะ e-commerce เองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยนะคะที่ถือว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่าเป็นอันดับหนึ่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะสำหรับการให้บริการเรื่องของธุรกิจ e-commerce แบบครบวงจรe-commerce คือใครแล้ว9ปีที่ผ่านมาเขาทำอย่างไรให้กลายเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารกันทีน่าอยากเชิญชวนทุกคนมาทำความรู้จัก e-commerce เพิ่มเติมกันให้มากยิ่งขึ้นผ่าน VTR ชุดนี้เลยค่ะวิธีของการช้อปปิ้งออนไลน์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากทั่วทุกมุมโลกแต่ไม่มีภูมิภาคไหนที่จะมีสีสันไปกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ของผู้บริโภคดิจิตอลมากกว่า380ล้านคนซึ่งหมายถึง180ของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิตอลแล้วหนึ่งในสาเหตุของการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือการระบาดของโควิดที่ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคนี้กว่า70ล้านคนกลายเป็นผู้บริโภคดิจิตอลรายใหม่ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดและการใช้จ่ายออนไลน์โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงถึง380ดอลลาร์สหรัฐในสิ้นปี2021การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้กลายเป็นโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือกระทั่งแบรนด์ระดับโลกที่ต้องการขยายตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างไรก็ตามการจะประสบความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ในภูมิภาคที่มีแรงขับเคลื่อนเต็มไปด้วยวัฒนธรรมระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโลจิสติกที่ซับซ้อนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายและนั่นคือเหตุผลที่เราก้าวเข้ามาเพื่อทำให้อีคอมเมิร์ซง่ายสำหรับทุกคนE-commerce is a region leading e-commerce enabler. We are here to help make e-commerce easier for buyer and seller. E-commerce เราคือผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ e-commerce อย่างครบวงจรที่มียอดขายสินค้ารวมปี2563สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี2556เราได้เชื่อมต่อลูกค้าของเรากับผู้บริโภคปลายทางกว่า12ล้านคนโดยมอบเครื่องมือที่จำเป็นในการขายได้ทุกทีและทุกช่องทางตั้งแต่แพลตฟอร์มของแบรนด์เองไปจนถึงตลาดออนไลน์และสื่อโซเชียลพนักงานมากกว่า800คนของเราพร้อมที่จะให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซทั้งเต็มรูปแบบและเทเลอร์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการค้าปลีกแบบดิจิตอลให้เติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้EIQ platform handles the entire e-commerce life cycle, from placing products on multiple online stores to order fulfillment and returns. And it handles a range of online sellers, from new online brands to gigantic offline players. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของบริษัทรองรับทุกด้านของอุตสาหกรรม e-commerce ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา e-commerce IQและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ฝังตัวอยู่ในรูปแบบการให้บริการ e-commerce SaaS เราเชื่อมต่อระบบนิเวศและรวมจุดข้อมูลทั้งหมดไว้ในระบบคลาวด์ซึ่งช่วยให้แบรนด์สามารถจัดการผลิตภัณฑ์ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและชำระเงินส่งมอบสินค้าและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคในขณะเดียวกันก็ติดตามคู่แข่งแบบเรียลไทม์เรายังเสนอบริการแบบบูรณาการที่หลากหลายตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ไปจนถึงการสนับสนุนด้านการตลาดการขนส่งและการบริการลูกค้า
ตลอดเส้นทางของลูกค้าของเราในการก้าวเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซจะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาเว็บสโตร์ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงต่อผู้บริโภคต่อมาเราสร้างร้านค้าของพวกเขาในตลาดออนไลน์แล้วใช้ความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์และเครือข่ายโซเชียลมีเดียเพื่อมุ่งเน้นไปที่การตลาดอีคอมเมิร์ซจากนั้นเราจะนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของลูกค้าของเราในตลาดออนไลน์เปรียบเทียบกับคู่แข่งและสุดท้ายเราให้บริการโซลูชันสำหรับการจัดการศูนย์ปฏิบัติตามการขนส่งรวมถึงการบริการลูกค้าซอฟต์แวร์ e-commerce IQ ของเราที่ให้บริการมีทั้ง market insights สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งและการวิเคราะห์ลูกค้าซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราเข้าใจประสิทธิภาพทางธุรกิจของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นซึ่งในขณะนี้ e-commerce กำลังขยายแพลตฟอร์มเพื่อนำเสนอคุณสมบัติให้หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับตลาดใหม่ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนสำหรับตลาดที่มีอยู่ e-commerce is inherently a high-tech industry and keeping consumers' trust with their personal information is just the price of doing business so we really have to pay attention to the details of security e-commerce has built an extensive integrated ecosystemwith high-tech partners, services, and then augmented with our own unique capabilities. And that becomes much more than the sum of its parts. And we continue to improve those capabilities in order to allow our brands to be able to serve their customers better. E-commerce, เราได้สร้างฐานลูกค้าที่น่าประทับใจมากมายโดยเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีมูลค่าสูงสุดถึง13แบรนด์จากลำดับ100แบรนด์แรกของปี2564นับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาบริษัทได้ลงทุนเป็นเงินกว่า800ล้านบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือกว่าคู่แข่งที่มีการดำเนินงานผ่านระบบแมนนวลด้วยศูนย์คลังสินค้าครบวงจรและคลังสินค้า5แห่งและความสัมพันธ์กับพันธมิตรผู้ให้บริการด้านโลจิสติกมากกว่า30รายการดำเนินการของเราที่มีทั้งความหลากหลายด้านขนาดและความยืดหยุ่นทำให้เรามีความสามารถในการจัดการได้อย่างรวดเร็วรองรับคำสั่งซื้อมากกว่า 330,000 รายการต่อวันบริษัทเชื่อว่าแพลตฟอร์ม e-commerce IQ Stack เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญของความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางของผู้ใช้บริการ e-commerce ครบวงจร10อันดับแรกของบริษัทซึ่งมีอัตราการเติบโตต่อปีที่ร้อยละ 71.7 ตั้งแต่ปี2562And our devotion to enable companies of all sizes to achieve success, we have emerged as the largest e-commerce enabler in the Southeast Asia region. We focus on continuous improvement at the corporate and operations level, while also positioning our company to grow sustainably and stay ahead of the competition through technological innovation, as well as effective and scalable end-to-end backbone capability. At our core, we are always striving to deepen our partnerships and integrations with our global brand clients and empowering local SMEs with the tools they need to find success in this challenging and dynamic market, while also being mindful of our role in helping to reduce the environmental impacts of the e-commerce industry. We are proud of our achievements and are excited for what lies ahead for our company as we continue to help our customers and the region as a whole successfully adapt to the digital revolution that is taking place.e-commerce เราพร้อมอยู่เสมอที่จะมีบทบาทสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของ e-commerce ในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเรามีความมุ่งมั่นในการช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จเพราะเมื่อพวกเขาเติบโตธุรกิจของเราก็จะเติบโตเช่นกันเราจะยืนหยัดเพื่อสร้างและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถรวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทางดิจิตอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างยั่งยืนไปกับเราบริษัทเอคอมเมิร์ซกรุ๊ปจำกัดมหาชน Powering E-commerceและนี่คือ e-commerce นะคะผู้ให้บริการผู้สนับสนุนการทำธุรกิจ e-commerce แบบครบวงจรอันดับหนึ่งในภูมิภาค
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะถึงวิสัยทัศน์และการเติบโตของเอคอมเมิร์ซกันให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผ่านการพูดคุยกับผู้บริหารและโฟลเดอร์ของเราที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรา2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะนั่นก็คือคุณวีรพงษ์ศรีวรกุลผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอคอมเมิร์ซกรุ๊ปจำกัดมหาชนและอีก1ท่านนะคะคุณเพ็ญศิริเสถียรวงศ์นุสาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทยบริษัทเอคอมเมิร์ซกรุ๊ปจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะและตอนนี้ทั้ง2ท่านก็อยู่กับพี่หน้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณพอลแล้วก็คุณแคร์แล้วกันนะคะต้องขออนุญาตโน้ตไว้นิดนึงนะคะว่าคุณพอลเองเนี่ยจริงๆเป็นคนไทยแต่ว่าอาจจะไม่ถนัดภาษาไทยเท่าไหร่วันนี้ก็เลยอาจจะขออนุญาตให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทั้งคุณแคร์ที่หน้าช่วยกันwrap up key message ตรงนี้ให้ฟังกันนะคะทีนี้แน่นอนค่ะว่าเราทำความรู้จักกับ e-commerce ไปพอสมควรแล้วผ่าน VTR นะคะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสมาพูดคุยกับ founder นะคะแล้วก็ CEO ทั้ง2ท่านขออนุญาตให้แนะนำตัวก่อนละกันนะคะขออนุญาตเริ่มที่คุณพอลละกันนะคะ Could you please briefly introduce yourself and share with us why e-commerce exists and be success as the number one e-commerce enabler in Southeast Asia Sure and thanks for being here you know my name is Vilapong Paul Srivorakun I'm the group CEOAnd I graduated from UC Berkeley in the U.S. and you know, worked at Ask.com in the Silicon Valley. I started and exited a couple of regional technology companies in Southeast Asia before starting e-commerce with my fellow co-founder, Kerr. Okay, ค่ะต้องบอกว่าคุณพอลเองจริงมีประสบการณ์การทำงานมาจาก Silicon Valley นะคะจบที่ UC Berkeley ที่อเมริกานะคะแล้วก็ทำงานที่ Ask.com ใช่ไหมคะเราก็กลับมาในอยู่ในฝั่งของภูมิภาคนี้นี่แหละนะคะ Southeast Asia จริงๆทำมาหลายสตาร์ทอัพแล้วลองไปหาประวัติคุณพอลได้เชี่ยวชาญนะคะอยู่ในวงการนี้มา20กว่าปีได้ไหมคะคุณพอลคะใช่ครับค่ะ More than 20 years of experience นะคะก็วันนี้ค่ะก็มาเริ่มต้นนะคะทำ e-commerce เมื่อ9ปีที่แล้วนะคะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการนะคะธุรกิจที่อยากจะเข้ามาทำตลาดe-commerce นั่นแหละต้องถามคุณพอลนิดนึงนะคะอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าแล้ว e-commerce เกิดมาได้ยังไงนะคะมีมิชชั่นยังไงกันบ้างนะคะคุณพอลคะ Could you please tell us about the mission of the e-commerce Sure maybe we you know when we first started e-commerce we saw a really big problem in the region where there was a, you know 10 years ago where e-commerce was just growing there were a lot of companies brands retailers that really wanted to enter the market but you know it was very challenging for them whether that was an infrastructure technology or services and that's really where the idea came from was that you know a lot of the need for the in the market and really for us our mission was to help these brands and retailers make it easy for them to do e-commerce but also you know for us as a groupIt was about empowering these brands to get the power back into the hands of brands for them to be able to own that data directly and be able to execute e-commerce effectively. And so really our mission was to make it easy, but to also be able to put this power back in the hands of the brands. You know, as a corporate culture and DNA, you know, we are very transparent and open with our teams.Where we want to empower them to also be able to succeed, and you know, and when you look at rewarding and promoting our teams, you know, we actually set up a most valuable player as well and celebrate that in our town halls. But also, technology and protocols driven is so important for e-commerce, and we really leverage data technology to make sure that we streamline process and scale our business across the region.เห็นภาพค่ะก็ต้องบอกว่ามิชชั่นสำคัญนะคะที่คุณพอแชร์ไว้ก็คือว่าคือต้องบอกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยการเกิดขึ้นของอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเป็นสิ่งที่ธุรกิจและแบรนด์อยากจะเข้ามากันมากนะคะแต่อย่างที่เกริ่นไปค่ะว่าการที่ธุรกิจหรือแบรนด์จะเข้ามาทำเองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะคะดังนั้นเนี่ยคุณพอบอกว่าเห็นโอกาสตรงนี้นะคะก็เลยเข้ามามีมิชชั่นว่าอยากจะทำให้การทำธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซมันง่ายสำหรับทุกแบรนด์ทุกธุรกิจเลยและที่สำคัญที่ชอบคำนี้ค่ะที่คุณพอบอกว่า give power back to brand นะคะคือก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนพึ่งพิงเรื่องของ channel ข้อมูลวิวเขาหมดเลยนะคะแบรนด์อาจจะไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอคอมเมิร์ซเองเข้ามาบอกว่าเอ้ยเราจะดึง power ตรงนั้นกลับมาให้ตัวของ business นะคะได้เห็นได้ analyze เพื่อการเติบโตต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วเอคอมเมิร์ซคือคนที่จะมาเป็น enabler จริงๆให้กับธุรกิจ e-commerce ตรงนี้นะคะโดยที่นอกเหนือจากเรื่องของความง่ายแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการทำcorporate culture ก็สำคัญ DNA ขององค์กรก็สำคัญนะคะคุณพอบอกว่าเน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมนะคะมีการให้ reward คนที่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรก็จะเต็มไปด้วยค
นเก่งๆแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าเสมอเช่นเดียวกันกับเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยกันไปว่าภาพใหญ่ๆที่คุณพอลฉายภาพให้เราฟังเมื่อกี้เนี่ยมันออกมาในหน้าตารูปแบบไหนยังไงกันบ้างนะคะแต่ทีนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าสำหรับเอคอมเมิร์ซเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ให้บริการเบอร์หนึ่งไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่าในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียด้วยทำไมถึงต้องเป็นรีเจียนนี้เดี๋ยวให้คุณพอลอธิบายฟังนิดนึงค่ะ What's the market ค่ะ Yeah, and here's really a snapshot of the market. When you look at Southeast Asia, it's a very fragmented market, right? With each local country being very, very different. As a whole, it may look valuable for companies or brands, but really individually, it's very hard to execute and operate. And really for us as e-commerce, we have around 16.5% market share and almost double that of our next competitor. You know, we have over 800 staff, nearly managing 12 million customers on behalf of our 168 brand clients. And we're processing about 8 million orders a year. And also, most recently, we're really excited about signing up, you know, with DKSH, one of our strategic partners, to really exclusively work with them on across all these five markets for their B2C online business. Mm-hmm. And that's really, again, exciting to have partners like that, but to be able to expand across the region and support brands in all of Southeast Asia. ในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือโอเคตลาดมันใหญ่มากแต่ถ้ามองในเชิงของสเปซิฟิกของแต่ละมาร์เก็ตแล้วอะมันมีความแตกต่างหลากหลายนะคะซึ่งมันเป็นความท้าทายของแบรนด์ซ่อนอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะคะให้แบรนด์ทำธุรกิจในรีเจียนนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เอคอมเมิร์ซเนี่ยมองเห็นโอกาสนะคะแล้วก็มีฟุตพริ้นท์นะคะอยู่ใน5ประเทศอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนั่นก็คือไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะต้องบอกว่าเอคอมเมิร์ซเองเนี่ยนะคะมี strategic partner คนสำคัญคือ DKSH ซึ่งเป็น distributorอันดับต้นๆนะคะรายใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าการที่มี strategic partner เนี่ยก็เลยทำให้สามารถเข้าถึงแบรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็ให้บริการแบรนด์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยมีพนักงานนะคะ800ท่านนะคะแล้วก็กระจายอยู่ใน5ประเทศนี้นะคะเซิร์ฟลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าของแบรนด์ที่มาสนับสนุนที่เอคอมเมิร์ซสนับสนุนอยู่เนี่ย12ล้านคนนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยออเดอร์มากกว่า8ล้านออเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือภาพรวมๆค่ะว่าเอคอมเมิร์ซนั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากนะคะในช่วง9ปีที่ผ่านมาแต่ทีน่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกสงสัยนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะแล้วคำว่า e-commerce enabler ที่เราพูดกันตลอดเวลาเนี่ยผู้ให้บริการสนับสนุนการทำธุรกิจบน e-commerce อ่ะเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะส่วนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณแคลร์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะในเชิงของการ operate business เราทำอะไรให้ลูกค้าบ้างคะคุณแคลร์ค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะถ้ายังไงหน้าเนี้ยค่ะจะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยค่ะ service ของเราทำอะไรได้บ้างนะคะทีเนี้ยค่ะเวลาเราพูดถึง e-commerce enablement หรือคำว่า make e-commerce easy เนี่ยค่ะแน่นอนว่าประกอบไปด้วย service หลากหลายส่วนนะคะถ้ายังไงแค่จะขออนุญาตเล่าไปทีละส่วนละกันค่ะว่าถ้าแบรนด์เนี้ยต้องการมาใช้บริการ e-commerce อะค่ะเราจะช่วยบริการกับแบรนด์ตั้งแต่ต้นจนจบได้ยังไงบ้างนะคะเริ่มจากส่วนที่1เลยค่ะว่าแน่นอนละค่ะว่าเวลาแบรนด์เนี้ยต้องการมา operate ธุรกิจออนไลน์เนี่ยค่ะคือต้องมีหน้าร้านนะคะเหมือนกับออฟไลน์เลยค่ะแต่ว่าหน้าร้านทางออนไลน์ของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าในการสร้าง e-store นะคะซึ่งแน่นอนว่า e-store ของเราเองอะค่ะก็มีหลากหลายช่องทางไม่ใช่แค่ marketplace อย่างเดียวนะคะยังมีช่องทางที่เราขายโดยตรงถึงผู้บริโภคนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่า direct to consumer นะคะนอกจากการสร้าง store แล้วเนี่ยค่ะแน่นอนว่าส่วนถัดมาเนี่ยค่ะคือเราช่วยให้แบรนด์เนี่ยในการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาในด้านกลยุทธ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการ go to market strategy นะคะกลยุทธ์ในการวาง pricing ของสินค้านะคะเราควรจะมีการจัดทำโปรโมชั่นยังไงวาง assortment product ยังไงนะคะแน่นอนว่าจุดประสงค์เนี่ยค่ะคือเราต้องการให้แบรนด์เนี่ยค่ะเพิ่มยอดขายออนไลน์นะคะซึ่งแน่นอนว่าระบบของเราอะค่ะมีแมคานิกต่างๆที่ช่วยในการ support ตรงนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะคะว่าเราสามารถนำ product A เนี่ยค่ะมาผสมกับ product B product C ได้แล้วขายเป็น bundle set นะคะแต่การที่เราจะไม่ใช่ว่าทำเป็น physical bundle แต่เราสามารถทำเป็น virtual bundle set ซึ่ง mechanic ตรงนี้ค่ะบางแบรนด์เนี่ยสามารถ generate มากกว่า 70% ของ revenue มาจากการที่เราทำ bundle set เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะส่วนถัดมาพอเวลาเกิดยอดขายแล้วเนี่ยค่ะแน่นอนว่าเรามีการบริหารจัดการ physical สินค้านะคะซึ่งเราก็มีหลากหลายโมเดลในการ
ซัพพอร์ตตรงนั้นแล้วเราเองอะค่ะยังมีการให้บริหารจัดการในเรื่องคลังสินค้าด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าครอบคลุมไปถึงทุกเรียกว่า supply chain process เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการพิกนะคะแพ็คสินค้าเพื่อเตรียมให้พร้อมกับการจัดส่งซึ่งแน่นอนค่ะในการที่เราจะสามารถรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้ค่ะเราต้องใช้ระบบเข้ามาช่วยนะคะซึ่งทำให้การบริหารจัดการของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่ง11/11ที่ผ่านมาค่ะปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถรองรับออเดอร์ได้มากกว่า 330,000 ออเดอร์ภายในวันเดียวนอกจากทำออเดอร์แล้วเนี่ยค่ะส่วนถัดมาคือแน่นอนค่ะเราต้องมีการขนส่งนะคะให้ถึงมือผู้บริโภครวมถึงกระทั่งการเก็บเงินปลายทางนะคะที่เราเรียกว่า cash on delivery และรองรับในการ return หรือคืนสินค้าด้วยซึ่งวิธีที่เราบริหารจัดการการขนส่งเนี่ยค่ะเรียกว่า unique มากก็ว่าได้คือแทนที่เราค่ะจะลงทุนในการฟลีทสร้างเป็นหับของเราเองแต่เรามองเห็นว่าในตลาด Southeast Asia ค่ะมีเพลเยอร์ในตลาดเยอะอยู่แล้วที่ทำในเรื่องการขนส่งดังนั้นนะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเลยเอาระบบของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับหลายๆ local delivery ซึ่งเรามีการไปเชื่อมต่อตรงนี้ค่ะมากกว่า30 provider across ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสิ่งที่ระบบทำให้อ่ะค่ะจะเลือกเลยเป็นออเดอร์นะคะสมมติว่าออเดอร์เนี้ยค่ะจะส่งไปภาคเหนือนะคะอำเภอเมืองน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยนะคะมี cash on delivery หรือเปล่าระบบเนี่ยค่ะจะเป็นคนตัดสินใจให้ว่าควรจะใช้ provider เจ้าไหนที่ถูกและดีที่สุดและนอกจากนั้นแล้วอะค่ะสถานะการจัดส่งต่างๆเนี่ยค่ะระบบเองเนี่ยค่ะจะเป็นคนติดต่อไปยังหาผู้บริโภคแล้วบอกว่าสินค้าตัวเนี้ยค่ะถึงไหนแล้วไม่พอค่ะเรายังอัปเดตเนี่ยกลับไปในช่องทางในการขายที่หลากหลายได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็น total solution เลยก็ว่าได้นะคะส่วนถัดมาค่ะคือส่วนที่5คือแน่นอนว่าในการบริการจัดการทางด้านอีคอมเมิร์ซเนี่ยค่ะไม่พ้นในการบริหารจัดการดูแลหลังการขายซึ่งพฤติกรรมบริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดก็เปลี่ยนไปทำให้เราเองอะค่ะต้องมีการให้บริการเซอร์วิสที่เรา customer service แต่ทำทุกอย่างผ่านทางช่องทางไลฟ์แชทซึ่งการทำไลฟ์แชทเองเนี่ยไม่ได้มีเวลาอยู่แล้วเราเลยต้องโอเปรต 24/7 ทำให้เราสามารถรองรับนะคะผู้บริโภคพฤติกรรมแบบนี้ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะด้วยการที่ว่าเราให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยค่ะสิ่งเบเนฟิตที่เราได้รับกลับมาคือเราได้รับข้อมูลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตั้งแต่มาร์เก็ตติ้งจนถึงกระทั่งข้อมูลในเรื่องการขนส่งซึ่งเรามีการนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะมาประมวลผลวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆนะคะทำให้แบรนด์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้นะคะแล้วจากที่สังเกตเนี่ยค่ะทุกอย่างที่แกพูดไปเนี่ยค่ะทุกๆส่วนของเซอร์วิสเนี่ยเรามีการรองรับโดยระบบนะคะซึ่งระบบตรงนี้ค่ะเป็นระบบที่เราเนี่ยมีการ develop ขึ้นมาเองนะคะเป็นระยะเวลามากกว่า9ปีเราได้ลงทุนไปมากกว่า800ล้านนะคะนอกจากทำระบบเองแล้วเนี่ยค่ะเรายังมีการเอาระบบของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ต่างๆนะคะทั่วอีโคซิสเต็มเลยมากกว่า300การเชื่อมต่อนะคะซึ่งทำให้เราบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะ as a combination ของไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสก็ดีระบบที่เราทำรวมถึงการเชื่อมต่อที่เราได้รับข้อมูลมากมายเนี่ยค่ะเลยเป็นเหตุผลให้เราเองเนี่ยเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจนะคะในการให้บริการทางด้านอีคอมเมิร์ซเป็นอันดับหนึ่งนะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรามียอดบริการในการขายเนี่ยค่ะมากกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะและเราเองเนี่ยค่ะก็ยังได้รับความไว้วางใจกับแบรนด์ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ระดับ global หรือว่าแบรนด์ระดับ local เนี่ยมากกว่า168แบรนด์นะคะและที่สำคัญเลยว่าเราเองอะค่ะสามารถช่วยให้ top 10แบรนด์ของเราเนี่ยเติบโต2ปีที่ผ่านมามีเคเกอร์มากกว่า 70% ค่ะว้าวนะคะนั่นคือภาพรวมนะของการว่าเราเป็นผู้ให้บริการธุรกิจอีคอมเมิร์ซครบวงจรยังไงคือตั้งแต่ต้นจนปลายทางเลยค่ะต้นน้ำจนปลายน้ำเลยค่ะทีเนี้ยค่ะหน้าถัดไปค่ะขอโชว์นิดนึงว่าแล้วเราเองเนี่ยค่ะอยู่ในอีโคซิสเต็มตรงเนี้ยตรงไหนบ้างนะคะอาจจะเริ่มจากฝั่งซ้ายมือก่อนละกันค่ะเวลาเราพูดถึงการบริหารจัดการสินค้าแน่นอนว่าเรามีโมเดลในการรองรับสินค้าที่หลากหลายรูปแบบนะคะให้ตอบสนองกับความต้องการของแบรนด์พาร์ทเนอร์ของเราเองไม่ว่าจะเป็นเราเนี่ยสามารถเอาระบบไปเชื่อมต่อสินค้าที่มีอยู่บนหน้าร้าน Retail Store ได้โดยเอาระบบตรงนี้ค่ะไปต่อกับระบบ POS ของแบรนด์นะคะในการแท็บ Inventory ตรงนั้นหรือว่าเราสามารถเอาระบบของเราเนี่ยค่ะไปเชื่อมต่อกับ
แบรนด์เนี่ยค่ะจะมีคลังสินค้าอยู่แล้วซึ่งการประกอบธุรกิจคลังสินค้าของแบรนด์ส่วนมากอะค่ะจะเป็นการประกอบธุรกิจในลักษณะ B2B หรือเราเรียกว่าเป็น business to business หรือการทำเป็น bulk ซึ่งแน่นอนว่าเวลาถ้าแบรนด์เองเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการประกอบธุรกิจแบบ B2B มาเป็น B2C ทำเป็น individual order สำหรับผู้บริโภคเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เขาไม่ถนัดดังนั้นนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้คือเอาระบบของเราไปลงและเอาทีมงานของเราไปลงไปทำให้ enable ให้แบรนด์เนี่ยค่ะสามารถประกอบธุรกิจแบบ e-commerce ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีโมเดลที่เราไปพาร์ทเนอร์นะคะกับ 3PL นะคะกับ third party logistics นะคะและเราเองเนี่ยค่ะยังมีคลังสินค้าที่เราบริหารจัดการเองด้วยซึ่งแน่นอนว่าในภูมิภาค5ประเทศที่เราประกอบกิจการอยู่อะค่ะเรามีคลังสินค้าเป็นของตัวเองด้วยนะคะทีนี้ค่ะนอกจากคลังสินค้าแล้วเนี่ยพอพูดถึงช่องทางในการขายบ้างแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยค่ะอาจจะคิดว่าช่องทางในการขายที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยหลักๆ ก็คือ marketplace นะคะ marketplace ในเวียดนามเนี่ยอย่างเช่น Lazada หรือว่า Shopee แต่จริงๆแล้วค่ะใน Southeast Asia เองเนี่ยมี marketplace มากกว่า10 marketplace นะคะซึ่งแต่ละ marketplace เนี่ยอาจจะมีการโฟกัสที่แตกต่างกันแต่นอกจากช่องทาง marketplace แล้วค่ะอย่างที่แฮกเกิลไปเบื้องต้นยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะคะอันนี้ค่ะเป็นการยกตัวอย่างว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยค่ะมีความซับซ้อนมีปริมาณมากขนาดไหนนะคะอย่างเช่นว่า brick and click คือการที่ turn brick and mortar ธุรกิจเนี่ยค่ะให้สามารถประกอบธุรกิจบนออนไลน์ได้หรือที่เราเรียกว่าออนไลน์ to ออฟไลน์นะคะอันนั้นก็เป็นหนึ่งช่องทางนะคะช่องทางโดยตรงหาผู้บริโภคอย่างที่เราเรียกว่า direct to consumer ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเรายังมีโซเชียลมีเดียอีกหลังจากที่อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าโซเชียลมีเดียเองอะค่ะไม่ใช่เป็นแค่คอมมิวนิเคชันแพลตฟอร์มอย่างเดียวสิ่งที่เราเข้าไปคือการที่ turn โซเชียลมีเดียเนี้ยให้เป็นช่องทางในการขายสินค้าได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าFacebook Commerce นะคะหรือว่าจะเป็น LINE Commerce Instagram Commerce นะคะแล้วล่าสุดเนี่ยค่ะที่เราเพิ่งลอนช์ออกไปก็คือ TikTok Commerce นะคะนั่นก็เป็นหนึ่งใน innovation ใหม่ๆที่เรานำมาให้ในมาร์เก็ตนะคะนอกจากนั้นแล้วอ่ะเรายังมีโมเดลอื่นๆอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่เราเรียกว่า private sales หรือว่าเป็นการขาย friends and family network employee store นะคะมีการทำเป็นออนไลน์ subscription นะคะหรือว่าจะเป็นQuick Commerce เนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าFood Panda หรือว่าจะเป็น Grab Mart นะคะเป็นออนไลน์ grocery นะคะมีการทำ live commerce คือ live streaming ไลฟ์ไปขายของไปนะคะหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยค่ะผู้บริโภคเองเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการ process ในการซื้อของออนไลน์ทั้งหมดดังนั้นนะคะเราก็เลยมี call center นะคะพนักงานในการที่จะ place order ผ่านทาง call center ได้ด้วยซึ่งแน่นอนว่ายิ่งช่องทางในการขายอะค่ะมีมากขึ้นเท่าไหร่แบรนด์เองเนี่ยค่ะยิ่งมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้นเท่านั้นแต่ลองดูค่ะว่าการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยค่ะช่องทางการขายเยอะขนาดนี้แน่นอนว่ามีความซับซ้อนนะคะการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากดังนั้นนะคะอีคอมเมิร์ซเราเองเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนศูนย์กลางนะคะที่ช่วยเชื่อมไม่ว่าสินค้าเนี่ยค่ะจะมาจากคลังสินค้าที่ไหนก็ได้นะคะเชื่อมไปหาช่องทางในการขายที่หลากหลายซึ่งเวลามองในมุมในตัว e-commerce IQ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เรา develop ขึ้นมานะคะแน่นอนว่าเรามีฟีเจอร์หรือว่า functionality เนี่ยที่หลากหลายที่มาช่วย support ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในการเป็นอัปเดต pricing อัตโนมัตินะคะสามารถเซตอัพ pricing ได้เลยนะคะแล้วระบบเนี่ยค่ะจะเป็นคนอัปเดตเข้าไปยังเซลล์ channel ต่างๆนะคะเราเนี่ยสามารถเซตอัพโปรโมชั่นในการรันได้ล่วงหน้านะคะยกตัวอย่างว่า channel A เนี่ยจะรันโปรโมชั่นแบบนี้ตอนเวลาเที่ยงคืน channel B จะรันโปรโมชั่นแบบนี้ตอนเวลาตีหนึ่งนะคะระบบเนี่ยค่ะจะเป็นคนอัปเดตให้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วอะค่ะในเชิงดิจิตอลแอสเซทต่างๆเนี่ยค่ะดิจิตอลแอสเซทคืออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคอนเทนต์วิดีโอหรือแม้กระทั่งรีวิวระบบเราเนี่ยค่ะจะช่วยในการแอกกริเกตนะคะรวบรวมและอัปเดตไปยังเซลล์ channel ต่างๆได้อัตโนมัตินะคะรวมถึงแน่นอนนะคะข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูล inventory ข้อมูลในการจัดส่งสินค้าต่างๆนะคะในการอัปเดตสถานะนะคะกลับไปยังคลังสินค้าหรือแม้กระทั่งกลับไปยังช่องทางในการขายตัวนี้ค่ะระบบเราเนี่ยค่ะจะเป็นการรวบรวมและทำให้ process ทุกอย่างเนี่ยค่ะมีความเป็นออโตเมชันเกิดขึ้นได้อย่าง seamless นะคะถ้ายังไง
เดี๋ยวเซสชันต่อไปค่ะก็อาจจะ pass on ต่อให้คุณพอลนะคะมาแชร์เพิ่มเติมว่าระบบของเราที่พูดถึงเนี่ยค่ะมีดีเทลเนี่ยมีอะไรอีกบ้างเทคโนโลยี strategy ของเราเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะ Yes sure so you know what Care was talking about regarding you know what our technology does we've invested over 800 million baht into building really an end-to-end unified platform and what's you knowWhy we engineered our platform this way was because we saw, you know, the workflows that brands and retailers need to manage their business end to end, where they look for a control panel or an operating system to manage all the complexities of e-commerce. When you look at also how our infrastructure is built, it's built on a microservice architecture, which really means that it's modular, it's flexible, and also scalable, as well as it's a SaaS.Based, so that means that really we can operate our system with internet anywhere in the world, and that enables us to scale our business across the region pretty effectively. When you look at also one of our SaaS products called Market Insights, that product is our first SaaS module where really the technology, what that does, it crawls and indexes marketplaces like Google or Nielsen, and reallybe able to give brands the data, the competitive analysis, right, of how their product is being sold on marketplaces, as well as also, you know, gray market sellers to see their competitors. And so this SaaS product is really an exciting new rollout that we did. And, you know, again, we sell it as a SaaS, a subscription model where our clients pay us monthly. The other end-to-end business that we provide, really what Concare was saying, right, was that, you know, I would just highlight maybe one or two things, is the dashboards and client analytics, and to be able to have for a brand, you know, all of your business in one central unified platform that enables you to also do correlation analysis so you can see your deliveries and how that impacts your marketing. And so having that end-to-end data is very, very important. And of course, with all the APIs that we have, as well as the omni-channel platform and the logistics management, these are important pieces that we plan to also launch a SaaS in the near future.ก็สิ่งที่คุณพอลได้เล่าให้ฟังเป็นดีเทลที่ต่อยอดจากที่คุณแคร์บอกเลยเนาะว่านอกเหนือจากการที่เราโอเปรตแบบต้นน้ำยันปลายน้ำแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่สำคัญเลยก็คือเราเห็นข้อมูลต่างๆแล้วข้อมูลเหล่านี้แหละมันไม่ได้ถูกทิ้งน้ำไปเปล่าๆอย่างที่คุณพอลบอกไว้ตั้งแต่แรกก็อยากจะ power back ให้กับแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยแหละที่จะมาช่วย enhance นะคะให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยได้เห็นข้อมูลเหล่านี้มากยิ่งขึ้นในเชิงวิเคราะห์แล้วก็ลึกลงมาทำให้แบรนด์สามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยใช่ไหมคุณแคร์คะใช่ค่ะอาจจะเสริมต่อนิดนึงแล้วกันค่ะว่าเวลาในการเราสร้างระบบของเราอะเหมือนที่คุณพอพูดไปคือเราสร้างระบบอยู่บนที่เป็น cloud operating system นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำให้เราเองเนี่ยสามารถ scale ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะคือถ้าลูกค้าเนี่ยค่ะแค่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาใช้บริการของเราได้เลยนะคะอันนั้นนะคะเราเลยมองว่าจะเป็นฟิวเจอร์ของเราในการที่เราจะนำเทคโนโลยีหลังบ้านของเราเนี่ยค่ะoffer เป็น SaaS solution ซึ่ง SaaS solution นะคะก็คือว่าย่อมาจาก software as a service นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น self serving tool นะคะว่าลูกค้าเนี่ยค่ะเหมือนกับมีการแค่ล็อกอินเข้ามาคือสามารถใช้บริการระบบของเราได้เลยนะคะอันนั้นนะคะก็เลยเป็นโมเดลที่ว่าเวลาในการที่เราจะ build ธุรกิจเนี่ยค่ะ build เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่มองแค่มีฟีเจอร์ฟังชันนาลิตี้อย่างเดียวนะคะเราเนี่ยค่ะบิ้วในการที่ทำให้เราสามารถสเกลตัวเองได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นซึ่งออบเจคทีฟหลักๆของเราเนี่ยค่ะก็คือว่าในการบูสต์ช่วยลูกค้าในการบูสต์ยอดขายนะคะเพิ่ม productivity และแน่นอนว่าเพิ่มผลกำไรนะคะอันเนี้ยค่ะหลังจากที่มีการบิ้วเทคโนโลยีแล้วอะค่ะเหมือนที่คุณทีน่าพูดไปคือว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาคือต้องบอกก่อนว่าระบบของเราอะค่ะมีการไปเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์มากกว่า300การเชื่อมต่อซึ่งการเชื่อมต่อตรงนี้ค่ะคือเราเรียกว่า API นะคะถามว่าแล้วพาร์ทเนอร์ที่ e-commerce ไปเชื่อมต่อเนี่ยค่ะมีใครบ้างนะคะคือมีตั้งแต่แน่นอนนะคะช่องทางในการขายนะคะเรายังมีการไปเชื่อมต่อพาร์ทเนอร์ที่ช่วยในการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะอย่างเช่นว่าเป็น Google หรือว่า Facebook นะคะมีการไปเชื่อมต่อกับ
Payment Gateway นะคะเชื่อมต่อกับคลังสินค้าและบริษัทขนส่งนะคะและนอกจากนั้นแล้วค่ะเรายังมีการเอาระบบของเราเองเนี่ยค่ะไปเชื่อมต่อระบบหลังบ้านของแบรนด์ได้ด้วยระบบหลังบ้านของแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็น ERP นะคะหรือว่า WMS Warehouse Management System หรือว่า CRM คือ Client Relationship Management ซึ่งการเชื่อมต่อตรงนี้ค่ะแน่นอน Data ที่เราได้รับกลับมามีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Data ในการทำ Marketingจนถึงขนส่งซึ่งเรานำ data เหล่านี้ค่ะมารวบรวมนะคะมา cleansing มาประมวลผลนะคะและนำตรงนี้ค่ะมาช่วยในการวิเคราะห์นะคะให้คำแนะนำในการที่แบรนด์เนี่ยค่ะจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการเติบโตธุรกิจบน e-commerce ถ้ายังไงค่ะอาจจะขอยกตัวอย่างนะคะเผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเราเนี่ยค่ะมีการช่วยแบรนด์แบรนด์นึงเนี่ยค่ะในการวิเคราะห์ก่อนเลยว่าสินค้า product ที่เขาขายเนี่ยค่ะเป็นสินค้าประเภทยกตัวอย่างคือเจลล้างมือแล้วเราเนี่ยค่ะมีการดูคู่แข่งนะคะในตลาดเลยว่าคู่แข่งขายเจลล้างมือแบบไหนนะคะออนไลน์ออฟไลน์เขาขายกันแบบไหนหลังจากข้อมูลที่เราได้รับมาค่ะเราพบว่าไซซิ่งอะค่ะในการทำ virtual bundle หรือทำเป็น pack size อะค่ะที่เรียกว่าเป็น sweet spot ที่สุดละกันค่ะคือการจัดเป็นแพ็คแพ็ค5ชิ้นไม่ใช่แพ็ค3ไม่ใช่แพ็ค4เพราะอะไรคะเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่ซื้อเป็นแพ็ค5ค่ะทำให้เขาได้ราคาแบบโฮลเซลเหมือนกับได้ราคาขายส่งคุ้มคุ้มใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเขาเองเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าที่นานเกินไปหรือว่าไม่ต้องกักตุนสินค้าที่นานเกินไปพอเราเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วค่ะเราจึงนำ virtual bundle ตรงนี้ค่ะแพ็ค5เนี่ยค่ะไปทาร์เก็ตลูกค้าบนโลกออนไลน์ไปทาร์เก็ตลูกค้าจากช่องทาง Facebook ไปทาร์เก็ตลูกค้าจากช่องทาง Google ในการดึงลูกค้าเข้ามาที่หน้าร้าน e-store ซึ่งปรากฏว่ายอดเซลล์จากตัวเนี้ยค่ะทำให้ทางแบรนด์เนี่ยเพิ่มยอดขายได้มากกว่า 40% แค่การทำแบบนี้อย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะคืออีกแนะนำอีกตัวอย่างนึงนะคะคือว่า2อาทิตย์ที่แล้วเรามีการ roll out แคมเปญกับเรียกว่าเป็นแบรนด์ผู้นำในทางด้านมือถือค่ะละกันค่ะซึ่งอันนี้คือในประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วเราเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคของคนในประเทศอินโดนีเซียค่ะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยถ้าซื้อสินค้าที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วราคาสินค้าเนี่ยค่ะค่อนข้างสูงเขาเองอะค่ะชอบที่จะมีการพูดคุยกับพนักงานขายในการสอบถามวิธีการใช้งานในการ exchange ต่างๆว่าจะต้องใช้ยังไงดังนั้นนะคะพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยแคมเปญที่ล่าสุดที่เราทำมาค่ะเราเลยมีการ launch เป็น omni channel solution คือหมายความว่าลูกค้าเนี่ยค่ะสามารถซื้อของออนไลน์ได้แต่เราเนี่ยค่ะไป enable ให้ทุกสาขาในกรุงจาการ์ตาเนี่ยค่ะสามารถเลือกที่จะรับของออฟไลน์ได้ดังนั้นเนี่ยแคมเปญที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเป็นแคมเปญการปล่อยตัวมือถือรุ่นนี้ค่ะที่ประสบความสำเร็จที่สุดในบรรดาประวัติที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ wow. แล้ว 55% ของ sales order ที่เข้ามาเนี่ยค่ะลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะไปรับของหน้าร้านและแน่นอนว่าแบรนด์เนี่ยค่ะแฮปปี้มากเพราะว่าแบรนด์เองเนี่ยค่ะยังได้มีการพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงสามารถอัพเซลครอสเซลบริการแล้วก็เซอร์วิสต่างๆได้อันนี้ค่ะเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่จะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยค่ะเราเอามาวิเคราะห์ประมวลผลและแนะนำลูกค้าในการปรับปรุงบิสเนสได้ยังไงบ้างค่ะเห็นภาพนะคะเพราะอย่างที่บอกไปเนาะว่า data จริงๆมันเยอะมากในยุคนี้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันไม่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการแบบ cleansing ที่ถูกต้องน่ะมันแทบจะไม่มีมูลค่าเลยแต่นี่คือการเพิ่มมูลค่าที่ e-commerce อ่ะมี data แล้วเอามาประมวลวิเคราะห์ให้มี market insight และลูกค้าเอาไปใช้ต่อยอดต่อในระบบ e-commerce ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ service ที่น่าจะทำให้เห็นภาพแล้วว่าการทำธุรกิจของ e-commerce ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างแต่จุดนึงที่นะว่าน่าสนใจมากๆที่คุณแคร์บอกว่า e-commerce ไม่ได้คิดแค่เรื่องของความง่ายในการใช้งานแล้วก็ให้ลูกค้าได้ประโยชน์อย่างเดียวแต่คิดในมุมของการ operate business ของ e-commerce ด้วยว่าเราก็ต้องโตแบบ scale ได้นะคะการที่เราจะไปให้บริการสนับสนุนธุรกิจ e-commerce จะต้องยังมีคนมานั่งคีย์ข้อมูลนะคะประมวลผลข้อมูลให้มันก็จะโตได้ลำบากเพราะฉะนั้นการที่ทำเป็นแบบ software as a service ทำเป็น SaaS เลยลูกค้าใช้งานเองได้เรียกดูเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้คืออีกหนึ่งGrowth Engine สำคัญเลยนะคะที่จะทำให้ scale ได้อีกเยอะมากนะคะทีนี้ถามคุณแคร์ต่อนิดนึงพอเห็นภาพเข้าใจภาพรวมของธุรกิจของ e-commerce ละรูปแบบของ business model เราละเรามีรายได้จากทางไหนอย่างไรกันบ้างคะคุณแคร์คะค่ะได้เลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นภาพในการสรุปคร่าวๆนะคะว่าวิธีในการที่เรา
engage กับแบรนด์และกันค่ะ business model ที่เราให้กับแบรนด์เนี่ยค่ะมีโมเดลหรือว่ารูปแบบไหนบ้างนะคะแน่นอนว่าคีย์หลัก service ของเราเลยเนี่ยค่ะคือโมเดลฝั่งซ้ายมือนะคะซึ่งโมเดลเนี้ยค่ะเราจะเรียกว่าการที่เราให้บริการเป็น total solution หรือว่าเป็น end to end e-commerce service เวลาเราพูดถึง end to end e-commerce service ค่ะขอ recap อีกครั้งนึงว่า service ข้างในเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการ consulting ในเรื่อง digital strategy นะคะในการสร้างไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นการสร้าง e-store หรือว่าหน้าบ้านนะคะรวมไปถึงกระทั่งการ drive traffic นะคะหาลูกค้าให้ซึ่งเป็นพาร์ทที่เราทำให้กับ performance marketingนะคะตรงนั้นแล้วก็แน่นอนค่ะส่วนที่เป็นของเรื่องบริการหลังบ้านทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในการช่วย drive sales นะคะบริหารจัดการในด้านคลังสินค้าขนส่ง payment นะคะเก็บเงินปลายทางรวมถึงกระทั่งการที่ให้บริการในเรื่อง after sale service นะคะคือการบริการหลังการขายและรวมไปถึงว่าการนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยค่ะมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงธุรกิจซึ่งโมเดลเนี้ยค่ะเราจะเก็บเงินหรือว่าเราจะมีค่าบริการนะคะเป็นแบบ service fee นะคะเป็นเหมือนกับ revenue share นะคะเพราะถ้าลูกค้า grow เราก็ grow ตามไปด้วยนะคะบวกกับค่าบริการ service fee นะคะส่วนถัดมาค่ะเราเห็นได้แล้วว่าตรงระบบ e-commerce IQ ของเราเนี่ยค่ะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นระบบที่เรา develop ขึ้นมาหลังบ้านนะคะซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนใน e-commerce เนี่ยใช้งานอยู่แล้วซึ่งจากระบบตรงเนี้ยค่ะเราเห็นได้เลยว่าลูกค้าเองเนี่ยให้ความสำคัญกับระบบเนี้ยมากขนาดไหนเราเลยเห็น opportunity ว่าเราจะสามารถนำระบบตรงเนี้ยค่ะมา offer ไปเป็น standalone ได้นะคะซึ่งการ offer ไปเป็น standalone นะคะเหมือนที่คุณทีน่าพูดไปคือการที่ offer เป็น SaaS นะคะหรือว่าเป็น software as a service ซึ่งตรงนี้เองอะค่ะเราเลยมองเห็นว่าเป็นโมเดลที่2นะคะที่ทำให้เราเองเนี่ยอันที่1เลยสามารถร่วมงานกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ได้มากขึ้นสามารถขยาย market share ได้มากขึ้นสามารถ capture mid market medium to long tail size brand ได้มากขึ้นนะคะส่วนที่2เนี่ยค่ะในเมื่อในการที่เรา build ระบบมาแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะว่าเราคอสในการบิลเนี่ยเราบิลไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะคะในการที่เราจะออฟเฟอร์เป็น standalone service เนี่ยตรงเนี้ยค่ะเป็น service ที่เราเรียกว่ามี margin สูงเพราะว่า cost to serve เราบิลไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะคะตัวเนี้ยเราเลยมองว่านอกจากจะเป็น growth engine แล้วอะค่ะจะเป็นอีก service หลักๆในการที่ช่วยให้เราเติบโตผลกำไรของ e-commerce เองในอนาคตได้อีกด้วยนะคะและแน่นอนว่าอีกเซอร์วิสนึงอะค่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่า value added service นะคะลูกค้าบางเจ้าอาจจะเลือกใช้นะคะบริการบางส่วนดังนั้นนะคะวิธีใน e-commerce ทำงานเนี่ยเราก็เลยมีการ set up ให้มีความยืดหยุ่นนะคะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ที่หลากหลายดังนั้นนะคะการที่เรา offer value added service อะค่ะพูดง่ายๆว่าเหมือนอลาคาร์ทนะคะเซอร์วิสทั้งหมดฝั่งซ้ายมือที่เป็น end to end เนี่ยค่ะลูกค้าเองเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะอย่างเช่นว่าอยากจะทำแค่การสร้างเว็บไซต์อย่างเดียวหรือว่าจะมาใช้บริการของเราแค่การทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวนะคะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวหรือว่าอยากจะใช้แค่บริการจัดการคลังสินค้าหรือแค่การขนส่งของเราอย่างเดียวก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะเรามองว่าตัว value added service ตรงนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่ง opportunity ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถ on board ลูกค้าได้มากขึ้นและสามารถ up sell cross sell ต่อไปได้ในอนาคตด้วยค่ะเห็นภาพนะคะว่าสิ่งที่คุณแคลร์อธิบายก็คือว่าณวันนี้เนี่ย business model ของ e-commerce ถามว่ารายได้ก็มีหลากหลาย option นะคะจากหลากหลายเมนูนะคะที่คุณแคลร์เล่าให้ฟังเนี่ยแหละแต่ประเด็นก็คือว่าก็จะมีทั้งในฝั่งที่เป็น subscription base อันนี้สร้างความมั่นคงของ revenue stream ได้นะคะเพราะว่าเรามีข้อมูลในการให้ลูกค้าเนี่ยเลือกสมัครใช้ได้นั่นคือแบบ SaaS ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่า margin ดีเพราะว่าลงทุนไปหมดแล้วใช่แล้วค่ะอันนี้คืออันแรกแต่ส่วนที่2นะคะก็คือเรื่องของ service fee ต่างๆนะคะค่าให้บริการแต่มันมี upside เพิ่มเติมด้วย upside จากการที่ลูกค้าขายดีขึ้นลูกค้าโตขึ้น e-commerce ก็โตตามไปด้วยนะคะนี่คือส่วนแบ่งของ revenue sharing ที่ได้มาในพาร์ทนี้ที่ทำให้ธุรกิจของe-commerce enabler นั้นดูเซ็กซี่ขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาด e-commerce เนี่ยมันกำลังโตมากๆนะคะพอพูดถึงเรื่องของตลาดก็ต้องถามคุณพอลต่อแล้วค่ะว่าตลาดใน Southeast Asia เองซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหมือนแบบฟุตพริ้นท์สำคัญเลยของ e-commerce เนี่ยนะคะมันเติบโตมากในช่วงที่ผ่านมาแต่คำถามต่อเนื่องคือแล้วมันจะโตต่อไปได้อีกขนาดไหนนะคะคุณพอลคะ How far we can go for the Southeast Asia market e-commerce ค่ะ Oh, we can go really far when you look at the market opportunity and it's really you know from 50 billion is going to grow to around 130 billion over the next few years with a 20% CAGR.
And really, that market opportunity is massive. And really, what you know, when you look at Google and Temasek, they're calling this the generational opportunity, where that's going to be a $1 trillion digital market, right? And that's $1 trillion over the next 10 years. And so that market is huge for us. And e-commerce is a big portion of that. When you look at e-commerce, retail as a percentage of total, today it's only at 11%. And so we're starting at a very low base, and that's going to grow to over 20%. And so we see that opportunity to be able to really grow, with the market and keep our 16.5% market share to really become, the dominant regional player. อันนี้คือพูดถึงเรื่องของตลาดในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะซึ่งง่ายๆเลยการเติบโต 20% เนี่ยอันนี้เป็นแบบเป็นอะไรที่ได้เห็นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าโอกาสการเติบโตในเซาท์อีสต์เอเชียยังไปได้อีกขนาดไหนนอกจากภาพใหญ่ที่มันเป็นเวฟของคลื่นอีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคก็เช่นกันคุณพ่อบอกไว้ว่าเปอร์เซ็นต์ของการไปซื้อของใช่ไหมคะบ้านเราเนี่ยในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมาจากฐานที่ค่อนข้างต่ำมากนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าตอนพอโควิดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราซื้อของอีคอมเมิร์ซนี่แบบแทบจะเป็นอะไรที่แบบโอ้ง่ายสะดวกสบายตอบโจทย์ชีวิตมากทำไมไม่มีมาตั้งนานแล้วทำไมไม่รู้จักกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเทรนด์แบบนี้เนี่ยแหละที่มันยังไปต่อนะคะสัดส่วนที่มันจะเกิดขึ้นก็คือน่าจะเติบโตขึ้นเนี่ยจาก 11% นะคะมาเป็น 21% ในอีก5ปีข้างหน้านี่เองนี่คือแบบเป็น conservative estimate แล้วนะแต่นี่คือภาพรวมของ e-commerce market ทีนี้ถ้าพูดถึงใน industry ที่เราบอกว่าเป็น e-commerce enabler ล่ะนะคะฝั่งของผู้ให้การสนับสนุนธุรกิจ e-commerce ในภูมิภาคนี้จะเติบโตได้อีกขนาดไหนอันนี้ต้องเดี๋ยวให้คุณพ่อเล่าให้ฟังต่อคุณพ่อคะ how about theEnabler industry, huh? Well, the e-commerce enablement industry is actually going to grow even faster than the e-commerce market. You're looking at, we're starting at a base of $2 billion, and that CAGR is around 36%, even more than the e-commerce market, and it's going to grow to over $10 billion, which is going to be 5x growth over the next 5 years. And e-commerce ourselves, we actually expect to even grow faster than that, because we're very fortunate to have some of the top brands in the category, so we think that we can really grow those brands even more faster than the market. But also we're going to enter new markets like Vietnam, where we're exploring potential things like M&A, right, as we expand not only our brands but also expand the overall market. And so we're really excited. But when you look at also after the pandemic, what happened to an industry like travel retail or duty free when we used to travel, that entire industry really suffered a lot. And when you look at all the luxury and prestige brands in travel retail, they have now shifted all to online, majority of it, right? And what's exciting for us is when you look at this space, they were doing about 10% of their business online. After now COVID, it's now 30-40% of their business is online. And so we see really luxury and prestige brands wanting to do more direct to consumer because, they're sensitive in selling on marketplaces because of the brand. And also they want to own the customer, where in the marketplace you're renting the customer. So again, the market size for us is huge. And, it really excites us to be able to grow into that over the next few years. Very interesting, ค่ะ ก็ สำหรับตลาดของ e-commerce enabler นะคะ คุณพอลเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันจะโตเร็วกว่าอีคอมเมิร์ซอีกนะเพราะว่าแบรนด์น่ะยิ่งเห็นแล้วว่าอีคอมเมิร์ซโตก็ยิ่งต้องเตรียมความพร้อมยิ่งมีความต้องการนะคะเนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ย 36% นะคะแล้ว5ปีโต5เท่าตัวเลขนี้จับตาดูไว้ได้เลยนะคะอีคอมเมิร์ซเองเป็นหนึ่งในผู้นำต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งในอินดัสทรีนี้ก็หวังว่าจะสามารถโตได้มากกว่าตลาดอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือจุดแข็งสำคัญนะคะของการเติบโตของอีคอมเมิร์ซซึ่งส่วนหนึ่งที่คุณพอเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของโควิดนี่แหละที่มาเป็นตัวเร่งนะคะเคสที่เราเห็นเลยก็คืออย่างแบบแบรนด์หรูๆทั้งหลายที่ปกติเวลาที่เราจะช้อปปิ้งเครื่องสำอางนะคะไฮโซแบรนด์หรูนะคะกระเป๋าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนก็ไปรอซื้อตามแบบตอนท่องเที่ยวไปดิวตี้ฟรีนะคะจะได้ราคาถูกหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงเดินทางก็ไม่ได้นะคะไปดิวตี้ฟรีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแบรนด์หรูเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาขยับมาทำออนไลน์กันเยอะมากแล้วประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้อยู่แค่บนการทำออนไลน์ก็คือแบบฉันแค่มาเปิดช็อปในมาร์เก็ตเพลสอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่โดยเฉพาะสำหรับแบรนด์หรูเองคุณพอบอกว่าเขาคอนเซิร์นมากในเรื่องของแบบภาพลักษณ์คู่แข่งราคานะคะอีกอย่างที่ชอบคำเมื่อกี้ที่คุณพอบอกก็คือเหมือนการเปิดบนมาร์เก็ตเพลสอะเราแค่เรนต์ลูกค้าใช่ไหมลูกค้าไม่ใช่ของแบรนด์เหมือนเราแค่ไปเช่าลูกค้ามาแต่การที่แบรนด์จะมี power back กลับมาที่คุณพอบอกอะมันต้องได้ data ได้ข้อมูลเพราะฉะนั้น e-commerce ก็เลยเข้ามาช่วยแบรนด์ตอบโจทย์ตรงนี้นะคะและนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมยังถึงเห็น
มากๆสำหรับ e-commerce enabler นั่นเองแต่ทีนี้เดี๋ยวน่าจะถามคุณพอต่อนะคะว่าแล้ว e-commerce เองเนี่ยจะใช้ growth strategy หรือกลยุทธ์การเติบโตแบบไหนล่ะที่จะ capture โอกาสตรงนี้คุณพอคะ how about the growth strategy from now on so the growth strategies for us is really can be broken down into three key phases right one is organic growthstrategic growth as well as SaaS. And when you look at organic, really for us, we're investing more and more into technology, the tools, right, to enable our brands to grow even more faster across the region, right? And as well as also looking at new categories, new sectors, right, like luxury, beauty, and et cetera. And also when you look at, you know, in terms of the growth of strategic opportunities, we look at markets where we're not currently in, which is Vietnam, where we're going to look at really M&A as a way to expand into those markets, but also when you look at markets like Malaysia, where we're just entering, right, we could actually accelerate that with our strategic partnership with DKSH. Mm-hmm. And so we really look at all the strategic opportunities in expanding our current our business. But SaaS strategy for us is really, you know, where we see a huge future opportunity in that not only does it enable us to grow across all the different markets efficiently, right, and scale, dropping that cost to serve for our client, so it we grow those clients cost effectively across the region, but also we see the mid-market, so not the enterprise brands, but also the mid-market who are looking for an end-to-end e-commerce solution, a plug-and-play solution, and we want to be able to provide that mid-market, and that mid-market is roughly around, you know, $50 billion in GMV in Southeast Asia, and that market is huge opportunity for us, and that's what also excites us, but, you know, combine the mid-market plus also the enterprise market, we feel that we can really kind of boost our long run margins with SaaS and as a complement to our end-to-end and our value added services. Wow, okay ค่ะก็กลยุทธ์การเติบโตซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะที่คุณพอลนั้นถ่ายภาพให้เห็นบอกว่าแบ่งเป็น3แกนด้วยกันอันแรกก็คือ organic growth เนี่ยแหละมาจากไหนก็มาจากการที่เราจะเข้าไปให้บริการแบรนด์ต่างๆที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเนี่ยให้เขาขายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ให้มีบริการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังขยายในเรื่องของsegment market ใหม่ๆนะคะอย่างเรื่องของ luxury product ที่บอกไปนะคะไปยังแคทอื่นๆซึ่งต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ e-commerce เองเนี่ยได้ลูกค้าในระดับ top brand นะอย่างที่ตัวเลขบอกดูแลอยู่168 brand นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึง100 global brand ที่ใหญ่ที่สุดอะก็เป็นลูกค้า e-commerce ไปแล้ว13 brand นะคะที่จะเข้ามาอยู่ในภูมิภาคนี้ก็ใช้ e-commerce เนี่ยแหละค่ะเขาบอกยังมีโอกาสอีกนะคะในการที่จะขยับนะคะไปยังแบรนด์อื่นๆนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเชิงของแกนที่2สำหรับการเติบโตก็คือเรื่องของ strategic opportunity อย่างเรื่องของพื้นที่ใหม่ๆนะคะที่จะไปบุกน่านน้ำใหม่อย่างในเวียดนามเองก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่คุณพอบอกว่าจะไปทำ M&A นะคะหรือว่าจะไปเน้นการเติบโตในมาเลเซียนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ไปมาแล้วกับทาง strategic partner อย่าง DKSH แต่ว่ายังมีพื้นที่ให้ไปต่อได้อีกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของ SaaS strategy ก็เป็นอีกหนึ่งGrowth Engine สำคัญอย่างที่คุณแคร์แล้วก็คุณพอลเล่าให้ฟังไปเพราะว่าคอสไม่ได้เยอะละนะคะแต่ประเด็นก็คือสามารถทำให้สเกลได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าแต่ก่อนอ่ะอาจจะให้บริการแบบ End-to-End ก็เลยเหมาะกับท็อปแบรนด์แบรนด์แบบที่มีตังค์จ่ายเยอะหน่อยถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้การที่เรามี product ย่อยแบบนี้ออกมาแล้วให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ด้วยตัวเองด้วยเพราะมันเป็นซอฟต์แวร์ as a service อะก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงตลาดที่เป็น middle market ได้มากขึ้นซึ่งตลาดนี้คุณพอบอกว่าน่าตื่นเต้นแล้วใหญ่มากนะคะยอดขายในภูมิภาคนี้ 50,000 ล้านนะคะที่เป็นยอด GMV นะที่สามารถเข้าไปแท็บได้นะคะฉะนั้นอันนี้แหละคือภาพรวมๆของกลยุทธ์การเติบโตของ e-commerce นั่นเองแต่ทีนี้แน่นอนนะคะว่าการที่จะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปปักธงนะคะลุยต่อในการเติบโตของ e-commerce สำหรับภูมิภาค Southeast Asia เนี่ยนะคะต้องบอกว่าทาง e-commerce เองเตรียมความพร้อมไว้หลายอย่างอยากให้คุณแคร์สรุปให้ฟังสักนิดนึงละกันค่ะว่าไฮไลท์สำคัญที่เราจะพร้อมเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังจากนี้มีอะไรบ้างคะคุณแคร์คะได้ค่ะอาจจะขอแชร์ให้ฟังว่าเราเองเนี่ยค่ะในการที่เราระดมทุนในตลาดหุ้นก็ดีนะคะหรือว่าเราเองเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ยังไงบ้างนะคะในการเติบโตของเราเนี่ยค่ะจะแบ่งเป็นทั้งหมด8ส่วนคือส่วนแรกเลยเนี่ยค่ะแน่นอนว่าเราเป็น number one market share นะคะเราเป็น market leader นะคะขณะเดียวกันนะคะเรายังเป็นเรียกว่าเป็น pioneer ในตลาดละกันเพราะเราเป็นเจ้าแรกนะคะที่เข้ามาทำธุรกิจตรงนี้นะคะเพราะเราเห็น opportunity และจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราไม่ได้หยุดที่จะ innovate นะคะเรา innovate ตลอดเวลาอย่างเช่นว่าเรามีการเทคโนโลยีหรือว่าโซลูชันใหม่ๆนะคะในการที่ทำให้แบ
แบรนด์เองเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในโลกออนไลน์โลกดิจิตอลอย่างรวดเร็วได้นะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะเวลาเรามองธุรกิจของเราเองเนี่ยค่ะแน่นอนว่าเราไม่ได้โฟกัสแค่ว่าการโตเท่านั้นเรายังมองว่าเราเองเนี่ยจะ build business ยังไงให้ scalable แล้วก็ sustainable ดังนั้นนะคะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับในการ grow ทีมของเราเราถึงให้ความสำคัญกับไม่ใช่แค่ทีม front office อย่างเดียวนะให้ความสำคัญกับ mid และ back office นะคะไม่ว่าจะเป็นทีม security นะคะหรือว่าการนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้นะคะในการที่ทำให้เราช่วย scale ได้ดีขึ้นนะคะส่วนถัดมาค่ะแน่นอนว่าในเรื่องของ coverage นะคะไม่ใช่แค่ service อย่างเดียวซึ่งแน่นอน service ของเราเนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ต้นน้ำไปจนปลายน้ำรวมถึงการครอบคลุม channel ที่มีความหลากหลายเราเองอะค่ะยังมีการครอบคลุมนะคะถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า5ประเทศนะคะและนอกจากนั้นแล้วอะค่ะอย่างที่บอกไปคือว่าการที่ทำให้เราสามารถ scale ได้เนี่ยคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะซึ่ง9ปีที่ผ่านมาเราลงทุนตรงนั้นไปแล้วมากกว่า800ล้านบาทตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสร้าง value ให้กับแบรนด์สร้าง competitive edge ให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง data ก็ดีหรือการที่เรามี unified e-commerce platform นะคะและการที่เราเอาระบบของเราเนี่ยค่ะไปเชื่อมต่อใน ecosystem ทั้งหมดนะคะดังนั้นนะคะ8หัวข้อนี้ค่ะจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เราสามารถ grow ต่อไปได้ในอนาคตค่ะก็น่าจะเป็นบทสรุปนะคะที่ทำให้ทุกคนเห็นภาพนะคะการเติบโตของเอคอมเมิร์ซหลังจากนี้นั่นเองนะคะช่วงนี้สำหรับนักลงทุนหรือว่าพี่ๆสื่อมวลชนท่านไหนนะคะที่ติดตามดูไลฟ์เราอยู่ตอนนี้และมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้บริหารของเราทั้งสองท่านเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะในช่องคอมเมนต์นะคะใต้ไลฟ์ที่ทุกท่านกำลังติดตามอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานในการคัดสรรนะคะคำถามนะคะมาฮีน่าถามผู้บริหารทั้งสองท่านละกันตอนนี้มีคำถามเข้ามาพอสมควรแล้วนะคะคำถามแรกขออนุญาตให้คุณแคร์ตอบละกันนะคะคาดว่าเราจะเข้าระดมทุน IPO ได้ช่วงไหนคะหรือคุณพอลคะ The IPO timing ค่ะ The IPO timingYou know, we're looking at obviously sometime, you know, within this year. I can't really disclose too much, okay, but the opportunity, you know, it really excites us. And you know, we take it on a kind of month by month basis as well, in terms of, you know, you look at the current market conditions. But again, you know, we're really set up to, you know, again for sometime this year, we're all prepared, and you know, we're at the size, the scale, and we're really excited about that opportunity coming soon. Thank you. ค่ะก็บอกว่าภายในปีนี้แหละแต่เดี๋ยวให้ติดตามกันละกันนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะสำหรับฝั่งของ e-commerce เองพอบอกตื่นเต้นมากนะคะสำหรับโอกาสที่จะได้มาเจอกับนักลงทุนแล้วก็ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราด้วยนะคะคำถามต่อมานะคะมองภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจ e-commerce ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยอย่างไรเอาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยเนี่ยเอาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้คุณพอตอบแล้วในไทยให้คุณแคช่วยตอบดีไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะเสริมให้ก่อนก็ได้ค่ะว่าคือจริงๆแล้วอะค่ะในธุรกิจ e-commerce เองอะต้องบอกว่าการแข่งขันสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นแพลตฟอร์มระดับโลกหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะเข้ามาใน invest ใน Southeast Asia เพราะว่าอะไรเพราะว่า growth opportunity เหมือนที่คุณพอลบอกไปก่อนหน้านั้นว่าจริงๆคือจุดที่เราอยู่เนี่ยค่ะจริงๆเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะยังมี growth opportunity อีกมากมายดังนั้นนะคะเลยเห็นเลยว่าการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม marketplace ต่างๆเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงนะคะเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราพูดถึง channel marketplace เองอะค่ะในตลาด Southeast Asia เนี่ยถึงมีมากกว่า10 player นะคะดังนั้นนะคะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม Southeast Asia เองเนี่ยถึงต้องการมีบริษัทอย่างเช่น e-commerce enabler เหมือนกับ e-commerce เนี่ยค่ะมาช่วยในการเติบโตเพราะยิ่ง player ยิ่งมากหรือการที่เราเรียกว่า market fragment มากทำให้การบริหารจัดการเนี่ยยิ่งเป็นไปได้ยากลำบากถูกไหมคะไม่เหมือนกับตลาดในจีนหรืออเมริกาที่ว่ามี player หลักๆเจ้าเดียวอย่างจะเป็น Amazon เป็นต้นของเราเนี่ยค่ะมีหลากหลาย player อันนี้คือแค่ marketplace อย่างเดียวนะคะยังไม่รวม social commerce social mediaต่างๆนะคะที่เป็นช่องทางในการขายเหมือนกันคือดังนั้นนะคะเรามองว่าในอนาคตต่อๆมาค่ะการแข่งขันตรงนี้ค่ะยิ่งคอนทินิวที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเพลเยอร์หลายๆเพลเยอร์เนี่ยค่ะยิ่งอินเวสต์ลงทุนมากขึ้นไปในการที่จะวินคอนซูเมอร์ซึ่งจริงเราเลยมองว่าเป็นเบเนฟิตของเอคอมเมิร์ซยิ่งแพลตฟอร์มเพลเยอร์ยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งตลาดยิ่งมีความแฟกเมนต์มากขึ้นทุกคนยิ่งต้องการที่จะใช้บริการเอคอมเมิร์ซอินเนบเลอร์มากขึ้นดังนั้นนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเชื่อมั่นว่าเราเองเนี่ยค่ะจะโตได้มากกว่าที่ตลาดโตด้วยซ้ำค่ะเห็นภาพค่ะคุณพอลค่ะ anything to add on the competitive landscape of the e-commerce in Southeast Asia
Yeah, I mean, I think Concare actually covered most of it, but I would just say the differences, you know, for us is there, you know, there are a lot of players out there that claim that they are e-commerce enablers, but they actually also, you know, do retail. They import products from China and they sell their own brands. Where, you know, for us, we're actually a pure play e-commerce enabler where we don't compete with our clients. And, you know, and that's one. Also, the differences between us and other enablers, not just we're not service driven, but we actually provide the technology, the infrastructure, right? And so, and provide that at the enterprise level. And so I would say that really differentiates us. But of course, you know, when you look at just the overall e-commerce industry and market, it's huge, right? And there's a lot of room for players. But for us, being the largest player, we really have also the opportunity to actually be able to consolidate the market. Because, you know, you don't want to, you know, again, not every small player will survive. And so this is, again, a great opportunity for us, of course, to look at post-IPO in terms of how we consolidate all of our Southeast Asia to be the number one enabler. น่าสนใจมากค่ะสิ่งที่คุณพอบอกก็คือจริงๆแล้วภาพของการแข่งขันน่ะมันเยอะอยู่แล้วนะคะใน Southeast Asia เพราะว่าตลาดมันโตแต่ประเด็นก็คือว่าแล้ว e-commerce จะเข้ามาอยู่ใน position แบบไหนเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงข้อแรกเลยก็คือ e-commerce เป็น pure play service provider คือไม่ได้แบบลงไปทํางานค้าขายเหมือนลูกค้าด้วยนะคะคือเราให้บริการจริงๆแบบ end to end อย่างที่คุณพอบอกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณพอบอกว่ายิ่งหลังการระดมทุนแล้วเนี่ยเราคิดว่าความเป็นเบอร์หนึ่งมันจะยิ่งทำให้เราสามารถ consolidate market ได้นะคะก็จะมีโอกาสในเรื่องของการ M&A นะคะในการของบุกตลาดใหม่ๆนะคะก็เป็นภาพนะคะที่อย่างที่บอกไปว่าสำหรับภูมิภาคนี้ยิ่ง fragment ยิ่งดีนะคะในมุมของ e-commerce ผู้ให้บริการยังถือว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญมากๆที่ผู้แบรนด์หรือว่าธุรกิจเองเนี่ยต้องการให้เข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้นะคะคำถามต่อมาค่ะคุณแค่ค่ะในประเทศไทยผู้บริการผู้บริโภคให้ความนิยมซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มไหนเป็นอันดับแรกเราพอมี data ไหมคะตรงนี้ได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วค่ะแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคในเมืองไทยใช้เนี่ยก็ค่อนข้างมีความหลากหลายนะคะคือต้องบอกว่า majority ส่วนมากเนี่ยค่ะยังเกิดขึ้นอยู่บนช่องทางแบบ C2C นะคะซึ่งเป็นช่องทางอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านทาง Facebook เองก็ดีหรือว่าจะเป็นการขาย one on one chat ผ่านทาง LINE หรือว่า Instagram เองก็ดีนะคะอันนั้นนะคะก็คือยังเป็นคีย์หลักอยู่แต่แน่นอนว่าถ้าพูดถึงช่องทางที่เป็น marketplace เองเนี่ยก็หนีไม่พ้น player หลักๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น Lazada เองหรือว่า Shopee เองแต่จริงๆอะค่ะสิ่งที่เราเห็นเทรนด์ที่เราเปลี่ยนไปเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ช่วงที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเรามองว่าช่องทางที่เรียกว่าเป็นDirect to consumer เองเนี่ยค่ะมีการตอบรับที่ดีขึ้นอย่างที่คุณพอบอกไปว่าเราเริ่มเห็นแบรนด์เนี่ยค่ะเข้ามาใส่ใจมากขึ้นในการที่ว่าเราจะสามารถ own consumer data ได้ยังไงนะคะเราจะมี direct relationship กับลูกค้าได้ยังไงเพราะเรามองว่าการที่เราจะ win market in long term อะค่ะแบรนด์เองเนี่ยต้อง own consumer ต้องเข้าใจว่าคนไหนลูกค้าเรา behavior เป็นแบบนี้เราสามารถ engage เขาไปเป็น personalization ได้มากขึ้นอันนี้ค่ะเราเลยมองเห็นว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมานะคะ direct to consumer ซึ่งแน่นอนว่า direct to consumer เองอะค่ะไม่ได้ลิมิตอยู่แค่ brand.com นะคะเราเลยครอบคลุมไปถึงว่า social media ต่างๆเราเลยก็เลยมองว่าวิธีนี้การเราจะ turn consumer ที่อยู่บน social media ค่ะให้มาเป็นลูกค้าของแบรนด์ได้ยังไงโดยการที่เราทำ Facebook commerce ในการที่เราเข้าไปทำ LINE commerce หรือว่าการที่เราเข้าไปทำแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่น TikTok ตรงนี้ค่ะคือเป็นการที่เราจะ shift power กลับไปหาทางแบรนด์ค่ะโอเคค่ะไหนๆก็พูดเรื่องของ TikTok แล้วเนี่ยนะคะคำถามมาพอดีให้คุณแค่ตอบต่อเลยก็ได้นะคะว่า TikTok Commerce อันนี้เปิดให้บริการที่ประเทศไหนบ้างนะคะขยายความหน่อยค่ะว่ามันเป็นการทำงานแบบไหนคะคุณแค่คะได้เลยค่ะเรามีการเรียกว่าลอนช์ไปในประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นบริษัทที่ขายเป็นฟู้ดแวร์นะคะเป็นขายรองเท้าคือดังนั้นเนี่ยค่ะทาร์เก็ตของเขาเลยเนี่ยเขามองว่าเขาอยากจะแคปเจอร์มาร์เก็ตที่เป็นผู้บริโภคสมัยใหม่ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริโภคที่อายุน้อยหรือสมัยใหม่หน่อยเนี่ยค่ะเวลาที่เขาใช้ออนไลน์เนี่ยค่ะเขาจะอยู่บนแพลตฟอร์มอย่างโซเชียลมีเดียต่างๆในการเสพคอนเทนต์ในการเสพต่างๆดังนั้นนะคะคือหลังๆนะคะผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนไปเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้อาศัยอยู่แค่เชื่อจากเซเลบริตี้อย่างเดียวเราเรียกว่าจะมีนาโนอินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆดังนั้นนะคะเราเลยมองว่าทำยังไงดีที่จะเกิดแอทแทคชั่นในส่วนนี้ได้เราเลยมีการให้เป็นคอนซูเมอร์เนี่ยค่ะเข้ามาไลฟ์เข้ามาทำคอนเทนต์ที่ครีเอทีฟบน TikTok ซึ่งจริงๆอะค่ะคือเรามองว่าไม่ได้เรามองแค่ยอดขายอย่างเดียวคือเรามองว่าเป็น
ช่องทางที่ช่วยคอมมูนิเคทที่ช่วยเอนเกจกับลูกค้ามากขึ้นสมมติว่าเราเห็นแล้วค่ะว่ามีการเนี่ยค่ะไลฟ์ขายของฟู้ดแวร์ตรงนี้เนี่ยค่ะเรามีลิงก์ด้วยที่สามารถลิงก์เข้าไปหลังจากที่เราโชว์เคสสินค้าตัวเนี้ยค่ะสามารถเข้าไปซื้อของได้เลยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเรียกว่าอินโนเวชันละกันค่ะที่เราเข้าไปช่วย enable brand ตรงนั้นจริงๆต้องบอกว่าตลาดนี้โตมากนะในจีนเขาทำกันมาสักพักนึงแล้วแล้วก็โตถล่มทลายเลยนะคะนั่นหมายความว่าลูกค้าเนี่ยดูไลฟ์ปุ๊บสามารถกดซื้อได้เลยใช่ค่ะนะคะผ่าน TikTok นี่แหละแล้วก็เราก็โอเปเรตหลังบ้านให้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดี๋ยวกำลังจะมีมาในไทยด้วยไหมคะมีด้วยค่ะมีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวรอไปช้อปปิ้งผ่าน TikTok กันได้นะคะคำถามต่อมาค่ะน่าจะต้องขออนุญาตเป็นคุณแคร์ต่อนะคะว่าผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในไทยปีนี้มันต้องมีอะไรที่ต้องปรับตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะหลังจากที่เราเห็นเทรนด์ของตลาดคือแค่ว่าต้องปรับตัวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นได้เลยว่าแพลตฟอร์มของ e-commerce เองค่ะช่วงเวลาโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเห็นได้เลยว่าเราได้รับ consumer ใหม่หรือเรียกว่า new consumer ที่เข้ามาบนแพลตฟอร์มของเราหรือว่าเป็น first time buyer เนี่ยค่ะจำนวนเยอะมากมากกว่า 50% ดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วจริงๆคือเราไม่ได้มองว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะการที่ลูกค้าช่วงโควิดเนี่ยค่ะมาซื้อของอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นแค่ช่วงนั้นหรือเปล่าหลังจากที่ประเทศเริ่มเปิดหรือว่าโควิดซาลงเนี่ยค่ะลูกค้าเนี่ยจะกลับไปซื้อช่องทางเก่าๆไหมคือเรามองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรเพราะว่าถ้าทุกคนคุ้นเคยกับเรื่องคอนวีเนียนแล้วเนี่ยค่ะทุกคนก็จะชินนะคะในการหยิบมือถือขึ้นมาในการซื้อของผ่านออนไลน์นะคะซึ่งเราเห็นได้เลยว่าการ engagement หรือว่าการกลับเข้ามาซื้อของเรื่อยๆเนี่ยค่ะมีการเติบโตอย่างชัดเจนซึ่งกลับไปถามคำถามว่าแล้วธุรกิจเองเนี่ยค่ะต้องปรับตัวไหมอันที่หนึ่งเลยต้องดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเขาผันไปวิธีการซื้อขายออนไลน์หรือยังบริษัทเราเองมีความพร้อมไหมเวลาที่เราจะลงทุนในเรื่อง marketing หรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเราต้องมองว่าช่องทางไหนที่ลูกค้าเราอยู่แล้วเราจะ engage ลูกค้าได้ดีที่สุดนะคะเรานำข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาจากการขายของออนไลน์เนี่ยค่ะมาทำยังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นนะคะแน่นอนว่าเราลูกค้าเองเนี่ยค่ะในการซื้อของออนไลน์เนี่ยเขามีข้อเปรียบเทียบเยอะถูกไหมคะว่าเขาสามารถ compare ได้ทำยังไงให้แบรนด์ของเราเนี่ยมีจุดเด่นนะคะแน่นอนว่ามีหลายแมคแคนิกมีหลายแท็กติกที่เราต้องช่วยแบรนด์ในการ navigate ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแค่มองว่าในแบรนด์เองเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมอง e-commerce ไว้เป็นหนึ่ง growth engine ด้วยซ้ำค่ะโอเคก็อย่างที่บอกเนาะคุณแคร์ก็บอกไปแล้วว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันก็เยอะขึ้นนอกจากช่องทางที่มันเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะคะเทคโนโลยีในการสื่อสารในพวกนี้ก็เยอะด้วยนะคะฉะนั้นทัชพอยต์ของลูกค้ามันมากขึ้นแบบนี้มันยิ่งต้องปรับตัวให้ตามให้ทันด้วยนะคะอีคอมเมิร์ซก็เลยมีเรื่องของข้อมูลเรื่องของอินไซต์ที่เราก็ให้บริการกับลูกค้าเพิ่มเติมอย่างที่ได้เล่าไปกันด้วยนะคะทีนี้คำถามนึงค่ะนี้ขออนุญาตให้คุณพอลช่วยตอบละกันนะคะเรื่องของมูลค่าตลาดรวมของ e-commerce enabler in South Asia นะคะคุณพอลคะ Do you have the data about the market value of the e-commerce enabler in South Asia last year? The market value? Yes. The market value is, you know, 10 billion in terms of the market size. Uh-huh. But in terms of the enablement market, mm-hmm. right, they're actually being compared to somewhat like the other platforms, right? Mm-hmm. So if you're very tech-driven, then you're going to have the value of enablers as almost close to SaaS, if you have a SaaS product, mm-hmm. right? So, but if you are just really service-based, then you'll be, you know, valued more of like the marketplace, mm-hmm. you know, value, right? Or, you know, even the other e-commerce enablers were like, you know, logistics companies or marketing companies. And that is if you're only service driven. Mm. And so for us, we're really, you know, again, very technology first. So we look at the SaaS product that we're building, but also the infrastructure and the service. Really, it's a bit of a different than I think your typical smaller enabler. Okay, I see. ค่ะก็คุณพอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามูลค่าตลาดรวมคืออีคอมเมิร์ซมันมีตัวเลขของมันอยู่ก็คือ10 billion นะคะแต่สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ enabler มันแล้วแต่ว่าเราจะมองด้วยแกนของ product ไหนอย่างตัวของ SaaS เองมันก็ต้องไปเทียบกับแบบซอฟต์แวร์นะตลาดซอฟต์แวร์มูลค่าเท่าไหร่ในภูมิภาคนี้ตัวของ service end to end เองก็ต้องไปเทียบกับพวกบริษัทที่เขา provide service แบบนี้เหมือนกันอย่าง logistics company นะคะแต่ว่า e-commerce มีทั้ง2 อย่างไงนะคะมีทั้ง2 อย่างที่เอามารวมกันนะเพราะฉะนั้นแล้วมองของมูลค่าตลาดเนี่ยอย่างที่บอกคือมันโตมากอยู่แล้วแต่ว่ามันจะ specific ว่าเป็นเท่าไหร่มันอาจจะต้องมองในแง่ของ product ที่แตกต่างกันไปนะคะทีนี้ถามถึงเรื่องของปัจจุบันนะคะเป็นผู้นำธุรกิจสนับสนุน e-commerce ในประเทศไหนบ้างเอาที่เราเป็นแบบ leader เลยค่ะ
ก็คือณปัจจุบันนะคะคือแค่มองว่าคืออย่างแบรนด์เองเนี่ยค่ะเวลามาใช้บริการกับเราเนี่ยค่ะแบรนด์เองเนี่ยไม่ได้มองเป็นประเทศเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเสิร์ฟกับแบรนด์ global คือดังนั้นนะคะเวลาแบรนด์ global มองเข้ามาในภูมิภาคเนี่ยค่ะเขามอง total as a whole ดังนั้นเนี่ยค่ะเราเลยเองเนี่ยมีภาพว่าเราเองเนี่ยต้องสามารถประกอบธุรกิจในการครอบคลุมภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้เพราะว่าแบรนด์เองเนี่ยค่ะก็เลือกที่จะใช้เจ้าเดียวในการขยายธุรกิจบนโลกออนไลน์ทั้งหมดซึ่งแน่นอนค่ะว่าถามว่าในการใช้เจ้าเดียวในการขยายตลาดเนี่ยค่ะทำง่ายกว่าอยู่แล้วนะคะเรามีเลิร์นนิ่งเรารู้เลยว่าตลาดเราทำกับแบรนด์ในประเทศไทยเราสามารถขยายไปประเทศอื่นๆได้เรารู้ว่า product ประเภทไหนขายดีขายไม่ดีเรามีเลิร์นนิ่งอยู่แล้วแน่นอนนะคะว่าเรามี cost effective กว่าด้วยความที่ว่าเน็ตเวิร์กต่างๆที่เรามีซึ่งปัจจุบันนะคะเราให้บริการครอบคลุมถึง5ประเทศนะคะแน่นอนว่าบริษัทประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะเป็นเฮดควอเตอร์หลักอยู่แล้วเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยคนไทยนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็ยังมีการให้ขยายไปประเทศอินโดนีเซียนะคะฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์และล่าสุดอะค่ะจากคอลลาเบเรชันที่เรามีกับทาง DKSH เองเนี่ยค่ะเราเพิ่งมีการขยายเข้าไปที่ประเทศมาเลเซียด้วยค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าเรามองเป็น regional นะคะในการเป็นผู้นำเพราะว่าตอบโจทย์แบรนด์ได้มากกว่านั่นเองทีนี้ถามถึงแง่มุมของการแข่งขันในตลาดนี้กันบ้างค่ะว่าตลาดของ e-commerce enabler เนี่ยเขาแข่งขันกันดุเดือดขนาดไหนนะคะมีเรื่องของ key success ที่สำคัญที่ลูกค้ามองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคุณพอลคะ can you share about the competitive environment in the industrySure. So when you look at really all the different markets, they're again very different, whether it's Thailand, it's Indonesia. Thailand as a market is actually a mature market. Strong, I mean, you have a strong logistics infrastructure. And so also the marketplaces here, they're not subsidizing, right? So people really, it's a healthy business to operate e-commerce enablement. In Indonesia, it's very competitive, right? You have a lot of marketplaces there, you know, over 5, really competing and what we call subsidizing. So they're losing.Money to actually win a market, right? And so when you look at that, a lot of the brands there, everyone is expected to lose money to grow market share. And for Indonesia, we've been actually very strategic in that, you know, 80% of our business is direct to consumer. So we don't want to compete in that red ocean. What we see is how can we help the brands actually build direct to consumer, something that they can grow more healthily.Right. So Philippines is, you know, a combination similar to Thailand and Indonesia, but it's not a lot of subsidizing. They, in fact, in Philippines, they actually recommend enablers. All the marketplaces, all the players there, they actually look, you know, we need enablers to help the brand become successful on their platforms. Mm. Right. So, you know, those are just some examples. But when you look at Singapore or Malaysia,Singapore especially has very high costs to operate e-commerce. So how do you operate that cost effectively? Well, you know, for us as a business, because we're regional, right, we have a lot of the shared service in Thailand, right? So the cost can be low. We have customer service from Philippines managing the other countries. So we're really, for us, the lower it is the cost to serve, the more brands also don't have to,you know, spend as much money. And so being efficient, the brands benefit, and so we can help them tactically win every market, not only growing market share, but also dropping that cost. I see. ค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับ e-commerce เองเนี่ยเรา operate อยู่ใน5ประเทศซึ่งถามว่าภาพรวมของการแข่งขันมันแตกต่างกันเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ e-commerce ในแต่ละประเทศนั้นด้วยอย่างคุณพ่อบอกว่าในไทยเองเราค่อนข้างแบบเป็นประเทศที่ลงตัวและ infrastructure ก็ดีนะคะ healthy พอสมควรe-commerce market ก็ไม่ต้อง marketplace ก็ไม่ต้องมาแบบทุ่มเงินแข่งกันอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในไทยก็ operate อีกแบบนึงนะคะแต่ว่าอย่างอินโดก็บอกว่าโหการแข่งขันรุนแรงมากนะคะแต่ละแบรนด์พร้อมที่จะแบบเบิร์นเงินกันเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้ว e-commerce ก็เลยบอกว่างั้นเราไปช่วยในส่วนที่จะทำให้เขาโตใน e-commerce แบบ healthy ที่สุดละกันก็คือส่วนของ D2C แล้วก็เลือกเข้าไปในอันที่มันไม่ใช่ Red Ocean อย่างฟิลิปปินส์เองก็เน้นการ refer ใช่ไหมคะเขาต้องการหาผู้ช่วยนะคะที่ตอบโจทย์เขาได้เพราะฉะนั้นแต่ละตลาดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสิงคโปร์เองก็บอกว่ามันแพงมากในการที่จะทำ e-commerce ที่นู่นเพราะฉะนั้นสำหรับลูกค้าเองอะไรก็ตามที่ cost ต่ำ productive สูงนะคะนั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์เขาซึ่ง e-commerce เองก็บอกว่าเราข้อได้เปรียบก็คือเรามีแชร์เซอร์วิสที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นคอสโดยรวมเนี่ยเราเอฟเฟกตีฟมากอยู่แล้วนะคะในการที่จะช่วยตอบโจทย์ลูกค้าและนี่คือภาพรวมของการแข่งขันนะคะคือขอเสริมนิดนึงค่ะว่าเรามองในภาพที่ว่าเป็น sustainable growth
คือถามว่าเราโตมากกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะยอม willing to lose money ตัดราคาแต่เราเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นนะคะเรามองว่าเราจะโตยังไงที่โตอย่างยั่งยืนได้มากที่สุดดังนั้นนะคะเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราเลยให้ความสำคัญในการโฟกัสไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรืออย่างที่บอกว่าการหลังบ้านหรือว่าวิธีในการที่เราโอเปรตมีการเซตอัพแชร์เซอร์วิสแชร์เซอร์วิสของเราคืออะไรคือเราเซตอัพหับมาอยู่ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะในการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในการเซตอัพสโตร์ฟรอนต์แล้วเราสามารถเซิร์ฟทุกๆคันทรีของเราได้ เราเห็นโอกาสว่าในการที่จะออฟเฟอร์คัสเตอร์เซอร์วิสที่สิงคโปร์คอสทูเซิร์ฟสูงมากแต่เราเองเนี่ยสามารถไปเซตอัพคัสเตอร์เซอร์วิสให้บริการจากสิงคโปร์จากที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ เพราะฉะนั้นนะคะเราคิดอยู่เสมอว่าในการที่เราจะเติบโตแคปเจอร์มาร์เก็ตแชร์เนี่ยทำยังไงในจุดที่เราไม่ต้องเรียกว่าขัดทุนหรือว่าซับซิไดซิ่งโกรทค่ะชอบคำว่าเราต้องโตแล้วยั่งยืนยั่งยืนนะคะไม่ใช่มีแค่ตัวเลขอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวหายไปปีต่อไปอะไรอย่างนี้ไม่เอาแบบนั้นนะคะคำถามต่อมาค่ะ อยากจะให้คุณพอลเนี่ยนะคะช่วยเล่าถึงพัฒนาการนะคะของบิ๊กโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นนะคะที่จะเหมือนแบบเป็นบิ๊กคิดเลยนะเดี๋ยวจะเข้ามาปุ๊บแล้วจะทำให้ตลาดสั่นสะเทือนได้นะคะแล้วimplementation นี้จะเกิดขึ้นในทุกประเทศเลยหรือเปล่านะคะแพลนเป็นยังไงบ้างนะคะ so คุณพอลคะ what are the improvement of the big project คะ sure I mean I think you know we actually started already with the SaaS product that we have with Market Insights and we want to continue with actually building and SaaS enabling the rest of our platform because that enables us to really scale into new markets right with the existing platform, right? Because cloud-based allows you to launch new products, right? Right, again, upsell and cross-sell within the SaaS platform itself. So we don't really need a whole lot of cost to launch new features and functionalities. And so our goal is to really continue to, you know, double down onto SaaS and really enable us to keep making sure we build these tools that improve that workflow, right? So that is something we don't see that we have to, you know, build for each market because the cloud-based automatically updates everywhere. When we build it in Thailand, it automatically updates in all the different countries. And so that is the power of technology and the ability to scale with SaaS. Okay, ค่ะแน่นอน Big Project ก็คือตัว SaaS นี่แหละนะคะที่กำลังเร่งนะคะในการที่จะเข้ามาตอบโจทย์นะคะให้กับลูกค้าซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่คุณพอบอกไปเนาะพอมันเป็นเทคโนโลยีปุ๊บอะมันเป็นอะไรที่ทำได้ทุกที่นะคะไม่ได้ต้องแบบ specific ที่ประเทศไหนประเทศหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่น่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้เพราะจริงๆลอนช์ไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนแรกที่เป็น Market Insight นะคะแต่ว่าขาอื่นๆเนี่ยกำลังจะตามมานั่นเองนะคะคำถามต่อมาค่ะมองโอกาสการขยายฐานผู้ใช้บริการในธุรกิจกลุ่มไหนบ้างคะคุณแขกคะค่ะขอแยกเป็น2ส่วนละกันนะคะคือคำมองว่าเอาเป็น organic growth ก่อนละกันก็คือส่วนแรกเนี่ยค่ะด้วยความที่ว่าเรามีแบรนด์เรียกว่าระดับโลกเนี่ยค่ะอยู่กับเราอยู่แล้วดังนั้นนะคะเราเลยเห็น opportunity ว่าทำยังไงที่เราจะช่วยแบรนด์กลุ่มนี้ค่ะ grow ได้มากขึ้นถามว่า grow ยังไงคือแน่นอนว่า as a market grow แบรนด์ของเรา grow อยู่แล้วนะคะส่วนที่2คือช่วย grow ในการ grow ช่องทางในการขายใหม่ๆณปัจจุบันเขาอาจจะใช้กับเราอยู่แค่ 2-3 ช่องทางเราสามารถเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นให้เขาสามารถเติบโตได้มากขึ้นนะส่วนที่3คือ grow service ด้วยความที่ว่าเรามี service ที่หลากหลายนะคะมีหลายรูปแบบดังนั้นเราสามารถ grow service ได้อย่างที่4เรามีการให้บริการที่ครอบคลุมทุกหลายๆประเทศดังนั้นนะคะเราเห็น opportunity ที่ว่าถ้าแบรนด์เนี้ยตอนแรกอาจจะใช้บริการกับเราแค่ประเทศเดียวค่ะสามารถขยายไปประเทศอื่นๆที่เราประกอบกิจการได้ด้วยอันนั้นคือกลุ่มลูกค้าปัจจุบันถามว่ากลุ่มลูกค้าใหม่เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามีหลากหลายนะคะคือ e-commerce ของเราเองอะค่ะเรียกได้ว่าเรา cover เกือบทุก segment เลยก็ว่าได้แต่ segment ที่เราเห็น opportunity อะค่ะก็คือจะเป็น segment อย่างของ beauty แบบ luxury อย่างที่คุณพอพูดไปนะคะเรายังเห็น segment ในกลุ่มที่เป็นของบ้านและสวน home improvement เพราะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเห็นได้เลยว่ากลุ่มนี้ค่ะมีการเติบโตในด้านออนไลน์ที่สูงมากอาจจะมีในกลุ่มที่เป็นออโตโมบิลได้อีกด้วยคือเพราะฉะนั้นนะคะเรามองว่าจริงๆแล้วเซอร์วิสที่เราทำเนี่ยค่ะไม่ได้จำกัดอยู่แค่รองรับอยู่แค่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวคือเรามองว่าเราสามารถขยาย cover ได้ทุกกลุ่มสินค้าค่ะโอเคค่ะเนาะก็เห็นภาพไปเรื่องของการขยายฐานลูกค้านะคะทีนี้ขยายไปยังประเทศอื่นๆล่ะคะจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมนะคะคุณพอลค่ะ Do you have any plan to expand to other countries as well? Yes, absolutely. I mean, you know, we're in 5 countries already, and you know, we're looking at Vietnam as the 6th country.
Of course, we can organically grow there. We have 168 brands that we can expand into Vietnam, but we also have DKSH, Vietnam is also a very big market for them. And so we really can expand organically, but we would like to accelerate it, potentially with M&A. And of course, in the other markets, there's a lot of room for growth, whether that's categories, that's different services, or even the technology where we're looking at enterprise and mid-market. So really, Southeast Asia is a huge market opportunity for us, but Vietnam is, you know, is one of the markets we're not in, and we do have ambitious plans to enter there. Okay, ค่ะก็ตอบคำถามจริงๆมีคนถามเกี่ยวกับเวียดนามค่ะเยอะนะคะคุณพอตอบไปเลยทีเดียวเหมือนกันว่าแน่นอนมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ประเทศที่โฟกัส next ถัดไปก็คือเวียดนามนะคะซึ่งมีการเข้าไปเริ่มต้นปูทางไว้บ้างแล้วและที่สำคัญเนี่ย DKHS ซึ่งเป็น strategic partner ของ e-commerce ก็ค่อนข้างแข็งแรงในเวียดนามด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเวียดนามยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นแล้วเอาเวียดนามก่อนแล้วเดี๋ยวประเทศอื่นๆเดี๋ยวตามมาแน่นอนนะคะคำถามต่อมาค่ะคุณแคคะแล้วเรามีแผนที่จะขยายบริการอื่นๆเพิ่มเติมยังไงเพื่อที่จะผลักดันตัวของท็อปไลน์ของเราให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะได้ค่ะก็คืออาจจะกลับไปที่แคชแชร์เรื่อง growth ครั้งที่แล้วนะคะคือคำมองว่า business model ของเราอะค่ะคือในการที่เราทำ end to end เนี่ยแน่นอนว่ายิ่งลูกค้าเติบโตเนี่ยค่ะเราก็ยิ่งเติบโตกับลูกค้าไปด้วยนะคะคือนอกจากนั้นแล้วค่ะเรายังมองเห็นว่าตลาดที่คุณพอพูดไปคือ e-commerce enabler market เนี่ยค่ะยิ่งการแข่งขันในตลาดยิ่งสูงมากขึ้นเท่าไหร่การที่แบรนด์เองหรือว่าจะเป็น seller เองอะค่ะต้องการในการใช้ enabler ก็จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือ market opportunity มันใหญ่มากนะคะขณะเดียวกันนะคะถ้าลองดู business model ของเรามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น end to end หรือว่ามีการ offer ที่เป็นซอฟต์แวร์อย่างเดียวหรือว่าจะเป็น a la carte service แน่นอนว่าทำให้เราสามารถ on board จำนวนแบรนด์หรือจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการกับเรามากขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มองว่าจริงๆเรา growth ด้วยนะคะและขนาดเดียวกันตัว SaaS เองอะค่ะก็จะเป็นส่วนที่เชิดที่เพิ่มในด้าน profit กับเราได้ด้วยค่ะเพราะอย่างที่คุณแคร์ฉายภาพเรื่องของbusiness model ให้ฟังไปเนาะการที่โตด้วยเรื่องของ software as a service มันทำให้ scale ได้ต้นทุนลงไปแล้วนะมัน fix cost ต่ำเพราะฉะนั้น margin ส่วนนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างก็คือจะทำให้เราสามารถ tap ได้ไม่ใช่แค่ big enterprise อย่างเดียวแล้วแต่ว่า mid market นะได้หมดถ้าอยากใช้แค่ software ก็ได้อยากใช้บาง service ก็ได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นนี่คือภาพรวมๆของ e-commerce นั่นเองค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคำถามเลยนะคะก่อนจากกันวันนี้เนี่ยอยากให้คุณแคทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะน่าจะเป็นครั้งแรกเนาะที่พี่ๆสื่อมวลชนได้มาทำความรู้จักกับ e-commerce แบบลึกซึ้งแบบนี้มีอะไรทิ้งท้ายฝากถึงพี่ๆบ้างคะได้ค่ะคือแคต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วกันค่ะแล้วบริษัทเราเนี่ยคือก่อตั้งจากที่ประเทศไทยคือเพราะฉะนั้นนะคะคือวิชั่นตั้งแต่ที่เรามีนะ day 1ว่าเราอยากจะเป็นoperating system ให้กับ e-commerce ใน Southeast Asia คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือผ่านมา9ปีเนี่ยค่ะเราต้องมีการปรับตัวอะไรมากมายแล้วถึงวันนี้ค่ะเรามีการขยายธุรกิจเราไปถึง5ประเทศเรามีทีมงานมากกว่า800คนคือต้องบอกว่าas a representative ของ e-commerce คือแคปภูมิใจกับสิ่งที่เราสามารถ achieve ได้แล้วหวังว่าเราเองอะค่ะจะเป็นตัวแทนของคนไทยกับประเทศไทยในการที่เติบโตนะคะเป็น player ใน new economy ใน segment นี้ด้วยนะคะแล้วหวังว่าเราจะสามารถเติบโตไปพร้อมกับผู้ลงทุนได้ด้วยค่ะโอ้ขอบคุณคุณแคร์มากเลยค่ะคุณพอลคะ anything to add for the wrap up session before we go I'd just like to say that we're incredibly proudto be a homegrown Thai e-commerce company and, you know, in the region to be the largest e-commerce enabler. And also, you know, with the opportunity to IPO, right, and become one of the new digital economy players, you know, I hope that it also inspires other startups and other founders that they can see that, you know, it took us 9 years to build, but, you know,they also have this opportunity to not only think about Thailand, but also regional and even potential IPO. And I would also like to just, you know, thank, you know, all our teams and our employees. We call them the A-team. And also our investors, but also actually our customers who've helped us grow our business over the years. And again, you know, we hope that we can make, you know, Thailand proud as we, you know, expand and our business across the region.ขอบคุณคุณพอลมากเลยค่ะ thank you so much นะคะต้องบอกว่าคุณพอลภาคภูมิใจมากนะคะอย่างที่คุณแคร์บอกเลยนะคะว่า e-commerce คือบริษัทสัญชาติไทยซึ่งเราต้องบอกว่าน่าจะเป็นแบบ pure tech company นะคะที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทแรกๆนะคะเรากล้าพูดได้เต็มปากว่านี่คือ new digital firm นะคะที่จะเข
ข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะอย่างที่คุณพอคุณแคร์บอกไว้เลยนะคะว่าเอคอมเมิร์ซเองเนี่ยนะคะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำกันบ้านมาเยอะมากนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจจากเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆนะคะวันนี้เนี่ยเห็นแล้วนะคะว่าสตาร์ทอัพสัญชาติไทยในวันนั้นวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เบอร์หนึ่งในตลาดไทยค่ะแต่เรากำลังกลายเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียคุณพอบอกว่านี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจของเขาที่เขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ทอัพฟาวเดอร์คนอื่นๆนะคะว่าคนไทยก็ทำได้และคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยนะคะหลังจากนี้เรื่องของการเข้ามาระดมทุนการ IPO เองเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับเอคอมเมิร์ซนะคะกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไปนะคะคุณพอบอกว่ามีวันนี้ได้เนี่ยแน่นอนลงทีมที่เก่งเนี่ย A team ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็มีลูกค้านะคะที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะคะและหลังจากนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเข้ามาในตลาดทุนเนี่ยก็จะมีนักลงทุนที่มาร่วมสนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วมติดตามเป็นกำลังใจให้กับบริษัทเทคสัญชาติไทยอย่างเอคอมเมิร์ซกันด้วยนะคะวันนี้ก็ได้รับข้อมูลกันเต็มอิ่มเลยขอบพระคุณทั้งคุณแคร์แล้วก็คุณพอเป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของงานแถลงข่าวในวันนี้ที่พาทุกท่านเนี่ยมาทำความรู้จักกับเอคอมเมิร์ซกันเพิ่มเติมนั่นเองค่ะยังไงแล้วนะคะสำหรับการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของทางเอคอมเมิร์ซนั้นก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้นะคะเดี๋ยวทางพี่ๆ MC มัลติมีเดียนั้นก็จะมีการส่งข่าวนะคะให้กับพี่ๆกันต่อไปนั่นเองนะคะก็ฝากไว้กันด้วยสำหรับเอคอมเมิร์ซนั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของทีน่าแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ